สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจะไปทำอะไรมาต้องให้รายงานด้วยหรือว่าทำอะไรมา ต่างคนต่างทำท่านก็ทำผมก็ทำทุกคนก็ทำงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขคำพูดคำนี้สโลแกนนี้นะคำขวัญสโลแกนนู่นนะเป็นคำพูดของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อปีพ.ศ. 2504-505 นั่นแหละครับปฏิวัติทหารปฏิวัตินั่นเห็นป่ะนั่นแหละมาตรา17นะที่โอกาสบอกเล่า90ท่านอยู่หน้าจอโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นหลังเกิดมาใหญ่หลังเนี่ยจะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นลุงออกถือโอกาสเล่าให้ฟังวันนี้วันที่1ตุลาคม2561นะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยจำหน่อยนะนะลูกหลานเหลียนหลนเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เงินคืองานบันดาลสุขงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเป็นคำขวัญของวันเด็กแห่งชาติยังไงนะของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ผู้ปฏิวัติโดยการใช้มาตรา17ฟังดีนะยุคสมัยนั้นถ้าใครก็ตามที่เป็นพลเรือนเนี่ยใส่เสื้อผ้าอาภรณ์คล้ายทหารนะนะเช่นแต่งครึ่งท่อนเนี่ยโดนทันทีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่ใช่ทหารอย่าใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของทหารเขาแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายหรือว่าเขามีก็ไม่รู้นะนั่นนะผมว่ามีนะใครอย่าไปแต่งตัวทหารจะเป็นครึ่งท่อนอะไรต่างพวกนี้อย่าทำนะครับอย่าทำไม่ใช่เรื่องดีครับนะตำรวจเหมือนกันนะครับอย่าทำนะครับใส่ครึ่งท่อนบางคนโอ้โหไม่มีอะไรเลยใส่โลโก้ตำรวจใส่โลโก้ทหารอย่าทำนะครับขอร้องเอาไว้มันไม่ใช่เราอ่ะอย่าเสียแซงแกล้งทำเพราะนั้นไม่ดีครับทำให้เผื่อเวลาไปทำอะไรสูญเสียทำให้ภาพลักษณ์หรือว่าภาพพจน์ของทหารหรือตำรวจก็เสียหายไปสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าตำรวจจริงตำรวจปลอมเห็นไหมครับโอเคไหมไม่รู้จักว่าทหารจริงทหารปลอมเนี่ยฮะต่างๆมันก็เลยแยกไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยขออนุญาตเตือนคนรุ่นหลังๆมาเนี่ยมักจะไม่ใส่ใจให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะให้ใส่ใจหน่อยครับรุ่นหลังมันต้องเรียนนะหนังสือต้องเรียนไม่เรียนไม่ได้นะครับแต่ทางตรงทางอ้อมประการใดก็ต้องเรียนกันนะหนังสือหนังหาเนี่ยใช่ไหมล่ะเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพตั้งหลักเลยฮะถ้าประกอบอาชีพได้ก่อนไม่ต้องเรียนก็ได้หนังสือพอเรียนหนังสือมาเพื่อประกอบอาชีพถ้าประกอบอาชีพได้แล้วไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้โอ้ไหมครับแต่มีข้อแม้ว่าคุยกับมนุษย์ต้องรู้ภาษานะพี่นะทีนี้ใช่ไหมล่ะใช่นะไม่งั้นตัวไม่รอดนะต่อไปนี้ยิ่งหนักนะขอได้โปรดอย่าคิดว่าจ
จบมาแล้วต้องทำงานบริษัทนู่นนี่นั่นหน้าวันนี้พนักงานบริษัทต่างๆนะปล่อยรังออกมาเยอะนะรับใหม่ไม่ค่อยจะมีกันแล้วนะเห็นไหมแล้วถามว่าจะไปกินอะไรกันต่อไปเห็นไหมครับทำนาใช่ไหมอ้าวใครมีนาคนที่มีไร่นาสาโทก็อย่าขายทิ้งขายขว้างนะ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 เอาไว้ให้ลูกหลานหน่อยนะใช่ไหมนะแผ่นดินเนี่ยทองคำนะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมแล้วเป็นแผ่นดินทองต้องแผ่นดินของคนจนจำครับจำให้ขึ้นใจคนจนถ้าไม่มีไร่นาสาโททำประกอบสมาชีพชอบแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยุ่งนะพี่นี่ยุ่งจริงๆนะให้รู้ไว้อย่าไปหวังแต่ของจะได้มาฟรีๆนะรัฐาก็พยายามจะช่วยหลายเรื่องหลายอย่างเหลือเกินนะครับแต่ถ้าหากว่ารัฐามาช่วยถามว่าเงินมาจากไหนภาษีนะครับภาษีมาจากไหนทีเนี้ยเนี่ยพวกของฟรีนี่นะครับ30บาทรักษาทุกโรคฟรีนี่นะครับแต่ทำให้บ้านเมืองล่มจมต่อไปในวันข้างหน้าผมใช้คำว่าล่มจมนะคนคิดไม่ออกก็ดีอนาคตข้างหน้าลูกหลานท่านกับลูกหลานผมเนี่ยจะแย่ลูกผมมันไม่แย่หรอก ผมไม่มีหลานอยู่แล้วล่ะมีแต่หลานลูกพี่ลูกน้องนู่นนะครับเคมันผมเกรงว่าลูกท่านจะแย่โอเคไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบกับสิ่งเหล่านี้รู้แล้วก็อย่าประมาทแค่นั้นเองชายนามิฉะนั้นยุ่งนะยุ่งจริงๆด้วยนะเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมพยายามมองไปแล้วนะว่ามนุษย์จะถึงขั้นแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองไม่เคยจบมีแต่แย่งกับแย่งครับจะอยู่ยังไงจะทำอะไรกินกันจึงจะไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แย่งตรงนี้ต้องคิดแล้วนะไม่คิดไม่ได้แล้วนะถ้าถึงตรงนั้นแล้วมนุษย์มันต้องกินนะเมื่อกี้ก็กินมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยจะมากินมาแล้วถึงมานั่งคุยตรงนี้ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพินิจพิจารณาใคร่ครวญเห็นสมควรประการใดก็เอาใส่ใจไว้ดูสิครับกลับมาถึงที่เดิมงานคือเงินคืองานบันดาลสุขต่อไปกลับงานคือเงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนงานคือเงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาเพื่อของอยู่ของกินของใช้แล้วก็ของเก็บเอาไว้แลกเปลี่ยนกินกันจนกระทั่งหยุดหมดลมหายใจคิดตรงนี้จบคิดได้ให้มันจบส่วนจะไปได้ถึงไหนก็อีกเรื่องนึงดีไหมพี่ถ้าไม่คิดในลักษณะอย่างนี้หวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในบทบาทของตัวเองสมควรในแต่ละท่านแต่ละคนนั้นนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นบุคคลเป็นมนุษย์ไร้สาระกันมันไม่มีกินทำไงล่ะทีนี้ก่อนลักเล็กขโมยน้อยกันเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ติดคุกติดตารางกันเห็นไหมฮะร่างกายกำลังอยู่ในหนุ่มสกัดสกันหนุ่มสาวสกัดสกันเป็นติดคุกซะนี่โอ้ยเนี่ยลุงหมอนี่มัน74ปีแล้วนะเดี๋ยวให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมา
ไรก็ตามที่รู้ตัวผิดกฎหมายก็อย่าทำอย่าทำและอย่าทำเห็นไหมก็แค่นั้นเองทีนี้อาชีพมันไม่มีอาชีพจะทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นรัฐต้องส่งเสริมอาชีพทุกกรณีทุกกรณีนะประกาศเลยหมู่บ้านใครต้องการประกอบอาชีพอะไรเห็นไหมครับไม่ใช่หยิบยื่นอาชีพแล้วก็ป่าประกาศให้เข้ามาไม่ใช่ใครต้องการประกอบอาชีพอะไรเดินเตะๆเฉยๆไม่ได้ครับคนไม่ประกอบอาชีพนั้นนั่นแหละครับต้องหาวิธีจัดการไม่งั้นเดินไปเดินมาเกะกะนะประกอบอาชีพมากน้อยค่อยแรงก็จัดการหมู่บ้านครอบครัวไหนที่มีที่นาสาโทเยอะไปเป็นโรงทำนาทำไร่กันผลิตอาหารการกินเข้ามากันแล้วเดินไปเดินมาไม่ทำอะไรไม่ได้นะพี่เอ๋ยนั่นๆๆนะเรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องให้ความสำคัญนะมั้งหรือจะให้ผมไปดูแลโอ้ยไม่ได้เลยพี่เราสู่กันฟังผ่านจอแค่นี้นะครับเท่าที่จะกระทำได้ในกรอบของคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเดียวกันนี่แล้วแม้ว่าอยู่ห่างไกลกันก็ไม่ต่างกันแล้วเพราะว่าทุกวันนี้สื่อสารมันถึงกันหมดนะพี่นะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวก็แค่นั้นเองนะครับหรือจะให้มีอะไรมากกว่านี้มีไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีลูกมีหลาน ก็ดูแลสั่งสอนกันให้ดีๆมิฉะนั้นถึงจุดเอาไม่อยู่จริงๆนะเอาไม่อยู่นะยุ่งนะพ่อแม่หาไว้สมบัติพระสถานลูกหลานเกิดมาผลาญหมดนะหมดนะหมดเกลี้ยงจริงๆด้วยนะย้ำ พูดอย่างกับว่าตัวเองมีสมบัติให้ลูกหลานผลาญ นะก็ผมมั่วไปงั้นน่ะมีคนบอกว่าลุงออกมั่วก็มั่วต่อก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรกันนะไม่เห็นจะมีปัญหาเรื่องมั่วไม่มั่วนี่ใช่ไหมครับมั่วไปมั่วมามั่วมามั่วไปวันนี้มีคนเขาสงสัยว่าเดี๋ยวนะเรื่องพระอรหันต์เมื่อวานเนี่ยผมไปพูดพระอรหันต์เมื่อวานเนี่ยก็สงสัยพระอรหันต์ต่อแล้วสงสัยเดี๋ยวดูเขาจะส่งมาในผ่านจอเนี่ยขอดูซิว่าผ่านจอเขาว่าไงกันอ๋อเจอแล้ว ขอคำอธิบายในรายการอย่างไรจึงเรียกว่าแตะพระอรหันต์ก็แปลว่าทำยังไงจึงจะรู้ตัวว่าเราแตะพระอรหันต์ก่อนอื่นต้องบอกว่าพระอรหันต์มีไหมต้องมีไหมแต่พระอรหันต์ในแผ่นดินนี่มีไหมถ้าไม่มีไม่ต้องพูดถึงถ้ามีถ้ามีพระอรหันต์เดือดดินคิดแกงนะถ้ามีกำหนดเราไม่ได้ใจเท่าที่เห็นเท่าที่ฟังอะไรก็สุดแท้แต่เถอะไอ้ที่ไหนพระอรหันต์รูปร่างหน้าตางั้นพระอรหันต์เดือดดินถ้ามีแต่เนี่ยหนุนอยู่บนยอดเขาเนี่ยเมื่ออยู่ในยอดเขาเนี่ยทำไงทำอย่างไรจึงเรียกว่าแตะพระอรหันต์ถ้ามีพระอรหันต์นะสมมติว่าอยู่ยอดเขานู้นนะใช่ไหมสมมตินะมีพระอรหันต์แน่นอนอยู่ยอดเขานู้นเนี่ยทำยังไงจะแตะพระอรหันต์จะแตะได้ยังไงไปถึงก็ขอจับมือเช็คแฮนด์ได้ไหมไม่รู้อยู่บนยอดเขานู้นน่ะหรือไปอยู่ใกล้ๆพระอรหันต์ไปแตะตัวพระอรหันต์ได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมครับพระอรหันต์ก็อยู่ในป่าดงดิบอย่างเงี้ยอยู่นู่นน่ะตึกสูงๆสุดยอดน่ะมีหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเนี่ยเอาละสมมติว่าถ้ามีเนาะ
นะแต่รู้วิธีนั้นหรือเปล่าถามเด็กเลยครับถ้าไม่ใช่เช่นนั้นถามว่าจะทำยังไงล่ะผมเนี่ยพูดจังนะพูดคำว่านะฮะฟังกันดีนะครับเป็นชุดภาษานะครับแล้วก็เปรียบเทียบเอาเองนะกันนะเปรียบเทียบเองก็แล้วกันเนาะฟังมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราประโยคนี้จบไหมครับรู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราและจนหมดตัวเรามีไหมครับเนี่ยอีกครั้งหนึ่งฟังให้ทันครับ อยากจะรู้นะพระรันอยู่ไหนจะไปแต่พระหันได้ไหมถ้าแต่ได้จะแต่รู้วิธีไหนคำอธิบายมีว่าหนึ่งเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราว่าเรานุ่งกางเกงเสื้อผ้าภรณ์อะไรอันเดอร์แวร์อะไรบ้างว่าไปนู่นสีอะไรขนาดไหนน่ะเนี่ยไหมมีคนอื่นจะมารู้แทนเราไหมนี่มีแต่ตัวเราเท่านั้นใช่ไหมจะรู้จักตัวเราดีในกรณีที่ว่านี้อ้าวนะเข้าใจตัวเราด้วยเห็นตัวเราด้วยเห็นตัวเราก็แค่ส่งกระจกเงาเนี่ยกระจกเงาก็มีอยู่ด้านเดียวแล้วมั้งสองด้านกันอ่ะติดเข้ามาก็เห็นแต่ภายนอกภายในไม่เห็นอีกอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราจบเนาะมีอื่นอีกไหมครับเราจะไม่เข้าใจเขาส่วนหนึ่งได้มากด้วยฮะอยากจะรู้เรื่องของเขาจังนะทำไมผมจึงไม่อยากจะรู้เรื่องของเขาเออนะจะไปรู้เขาไปทำไมเอาให้ตัวเราง่ายๆอยู่ในตัวเราแท้ๆเนี่ยเอาให้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราไม่ดีกว่าหรือพี่ถ้ารู้จักเขาก็แค่ประกอบอาชีพนะในการสื่อสารสัมพันธ์ไปมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันว่าไปอย่างนี้ผมก็ว่าน่าจะพอนะมั้งแต่พูดถึงพระอรหันต์เมื่อกี้นี้นะครับก็ต้องมาถึงตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราก่อนนะพี่นะเอาเวลาต่อไปมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์เดียวเห็นไหมครับไม่ว่าพระอรหันต์นั้นอยู่ที่ดวงไหนอยู่ดาวดวงไหนก็ได้โอเคไหมอยู่ยอดเขาไหนก็ได้ใช่นะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะแตะพระอรหันต์ได้จบไหมแตะโดยวิธีใดทีเนี้ยครับพระอรหันต์เขาแตะด้วยศักยภาพของสมาธิจิตเริ่มต้นจากการเข้าถึงพระธรรมระดับต้นโสดาบันโสดาบันจะรู้สึกยังไงปิติสุขเอกคัตตาแปลว่าอะไรนะเอกคัตตาปิติสุขผมกลับข้างด้วย ผมกลับภาษาด้วยนะต้องมีคำว่าเอกคัตตาก่อนจึงจะได้ปิติจึงจะได้สุขภาวะชั้นที่ว่านี้เขาว่านะเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นมีชื่อเสียงเรียงนามเรียกว่าพระโสดาบันนะครับทีนี้คำว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะบอกว่าจะไปรู้พระอรหันต์ที่ว่านู้นจะรู้ได้โดยศักยภาพของสมาธิจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นโอเคไหมถ้าใครอยากจะไปถึงตนนั้นที่บอกว่ารู้ตัวตนเห็นตัวตนจะหมดตัวตนของตัวเราเอง
หนึ่งเนี่ยนั่นก็คือต้องมีคำว่าเอกคตาปิติสุขเอกคตามันแปลว่าอะไรคำถามมีว่าเอกคตามันแปลว่าอะไรก็กลับมาถามตัวเราตัวเราประกอบด้วยอะไรตัวเรานะไม่ใช่เสื้อผ้าผ่อนที่เราสวมใส่นะตัวเราประกอบไปด้วยอะไรถ้าบอกว่ามีธาตุดินน้ำลมและไฟรับได้ไหมพี่เห็นไหมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟรับได้ไหมถ้ารับได้ทำไงล่ะครับจะให้ธาตุดินน้ำลมไฟหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเรียกว่าเอกคตาก็แปลว่าต้องนั่งสมาธิใช่ไหมเนี่ยยืนสมาธินอนสมาธิใช่ไหมมันจะได้ตรงนี้นั้นการที่จะร่างกายเราธาตุดินน้ำลมไฟมันคละกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันหมดนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคตาภาวะจิตวานี้อะไรจะเกิดขึ้นในตัวเราคำตอบสุดท้ายจะต่อรองสิ่งนั้นคือปิติปิติขนลุกขนพองน้ำหูน้ำตาไหลอยู่คนเดียวเดียวโดดละพี่ยังเป็นโสดลูกเมียก็ไม่มีคิดทีไรนึกทีไรน้ำตาไหลทุกทีขนลุกสู้ซาอยู่ตัวคนเดียวเรียกว่าปิติเพียงแค่ความคิดก็เกิดปิตินี่ครับว่าล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะเมื่อเกิดปิติโอ้นี่เหรอความสุขเป็นงี้เหรอนะสุขแบบโสดาบันก็สุขแบบในลักษณะไม่ธรรมดานะสุขแบบโสดาบันสุขแบบอิ่มถึงแม้ว่าไม่เต็มร้อยก็อิ่มก็ละโสดาบันมีแค่นี้เองภาวะของพระโสดาบันที่พูดถึงกันนะโอ้ไหมเนี่ยรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะบทตัวตนของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็รู้จักคำว่ากายใจจิตนั่นเองครับพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตเริ่มต้นก็ให้มีปิดให้มีเอกคตาปิติสุขนั่นเองเห็นไหมผมไม่เริ่มต้นสุขปิติเอกคตานะผมจะเอาคำว่าเอกคตาก่อนเพราะบันไดขั้นนี้มันต้องมาก่อนที่จะมีคำว่าปิติเอกคตาเกิดก่อนจึงเกิดปิติและเกิดสุขตามมาทีหลังโอเคนะอ๋อนี่เหลือความสุขเป็นงี้เหรออ๋อนั่นเหลือความทุกข์เป็นงั้นเหรอโอ้โหมันน่าเลือกจังความสุขวะเนี่ยนี่เลยเขาเรียกว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันเฮ้ยมันมีความสุขขนาดนี้ใช่เลยเนี่ยไม่รู้ใครด่าแม่พ่อก็ไม่โกรธกันแล้วกันเรื่องนี้มีกิเลสมีตัณหามีพระอรหันต์ก็มีกิเลสพระอรหันต์ก็มีตัณหาแต่พระอรหันต์เชื่อว่าไม่น่าจะมีราคะนะกิเลสตัณหามีแน่นอนพระอรหันต์แต่คำว่าราคะมันแปลว่าอะไรกันนู่นนะพวกยังเหนียวก็แล้วราคะไม่น่าจะมีนะผมก็ไม่เคยไปพระอรหันต์ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงเป็นแต่ว่าเล่าสู่กันฟังตามบทบาทลีลาลุงหมอพอที่เล่าให้ฟังได้นอนหรือใครจะว่าไงล่ะครับนอนนั้นท่านไปต่อเองนะสรุปความว่าการที่ไปแต่พระอรหันต์ได้นั้นตัวเราต้องพัฒนาสมาธิจิตให้ได้ครับแค่นี้เองครับกายใจจิตธรรมดานี่เองนะเราจะรู้เองขั้นตอนมันนะครับแต่ถ้าหากว่าถึงภาวะพระโสดาบันก็จะรู้ได้นั่นตัวเนี้ยพระอรหันต์เนี่ยรู้เลยโอ้มันกินอย่างนั้นมันนอนอย่างนั้นมันทำอย่างนั้นโอ้ผลจากการทำมันเป็นอย่างนี้ให้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโอ้ประโยชน์ท่านมากมายมหาศาลจบข่าวก็แค่นั้นเองพอที่จะอนุมานได้เป็นเช่นที่ว่านี้โอเคไหมครับสำหรับที่เป็นคำตอบที่มีข้อพวกสงสัยผ่านจอมาไอ้ตรงนี้นะครับก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังถ้าเข้าใจตามก็พยักหน้าซะมันก็จบโอเคนะเอาละต่อไปนี้ก็ถือโอกาสดูว่าลุงออกกำลังพร่ำเรื่องอะไรในจอเนี่ยดูเฟซแล้วต่อไปนี้นะ
ในจอผมเนี่ยก็มีทั้งเฟซเนาะแล้วก็มีทั้ง YouTube ด้วยนะเป๊ะเอาละตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่จอแล้วนะครับ มีคำถามไม่เปล่าถ้ามีคำถามก็เตรียมพร้อมด้วยเด้อพี่ปานาญาติโกและโหติกาที่อยู่ในจอพร้อมกันนี่แหละเนื้อหาสาระผมเนี่ยมันหายไปตั้งครึ่งค่อนเนี่ยต้องเปิดมันพร้อมกันถึงจะอยู่ในจอได้ทั้งหมดมาเปิดทีหลังก็ได้แค่ครึ่งแค่กลางเนี่ยอย่างนั้นก็จะดูไปเรื่อยๆเด้อสิบอกให้ดูสิอันนี้มีใครบ้างโอเคเริ่มนับยาวแล้วนะ จากจังหวัดตรังโอ้เสียงใสชัดเจนดีโอเคครับมีหลายท่านหลายคนนี่นี่มันบังหน้าท่านโอเคมันบังหน้าท่าน อย่าให้มันบังหน้านะดูข้างๆนี่อ่ะ ปืดๆสะกิดเบาๆนะพี่นะดอนเมืองภาพเสียงชัดเจนฝนตกกระตกนะครับนี่เสียงหายแล้วยังเปาะแปะนะ โอเคมีไหมระยองฮิอ้าวภาพเสียงชัดเจนนะฮะมีใครเพชรบุรีโอเคครับ355ยอดประจวบคีรีขันธ์คุณไกรทองไกรทอง เอาละมีใครอีกเสร็จภาพเสร็จชัดเจนดีกาโอเคครับทราบครับมีคำถามต่อมานะใครมีคำถามก็ติดตามมาได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองไม่ขัดขืนไปกันเรื่อยๆเนี่ยก็พักประมาณนั้นนะปืด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 ชั่วเชียช้าไม่ใครถามอะไรเลยโอ้ยถามหน่อยนะสะกิดต่อมสะกิดต่อมให้หน่อยนะราคะแปลว่าอะไรกิเลสไงกิเลสตัณหาราคะรวมกันกิเลสตัณหารวมกันเป็นราคะนี่เขาว่าผมไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนั้นนะครับไม่สนใจการเข้าวัดเวียนเทียนถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่ดีหรือเปล่าคะเป็นการทำบุญที่ดีหรือเปล่าคะและการทานเจในบางช่วงถือเป็นการทำให้ตัวเองอยู่ในศีลชำระร่างกายให้สะอาดใช้คำว่าสะอาดมากกว่านะร่างกายนะครับร่างกายใช้คำว่าสะอาดมากกว่านะครับคงใช้คำว่าบริสุทธิ์ไม่ได้นะครับกายบริสุทธิ์มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะครับกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นะมีแต่พระพุทธเจ้าผมเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงาเพราะเหตุบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งกายใจจิตเห็นไหมการทานเนื้อสัตว์ถือเป็นการเบียดเบียนสัตว์โลกหรือถือว่าเป็นบาปคะโอ้ยตายเลยดูงอจะตอบไงดีน้องงานดูสิลองขออนุญาตหลับหูหลับตาถ้าผมตอบเนาะผมเป็นคารวาสผมจะตอบยังไงเนี่ยถ้าคำถามเนี่ยพระสงฆ์จะตอบยังไงเนี่ยดูนะถ้าถามพระสงฆ์การทานเนื้อสัตว์ถือเป็นการเบียดเบียนสัตว์โลกหรือถือว่าเป็นบาปไหมคะถ้าคำถามตัวนี้ไปถามพระสงฆ์พระสงฆ์จะตอบยังไงเนี่ยผมว่าท่านไปไม่เป็นเหมือนกันนะจริงนะจริงนะท่านไปไม่เป็นเหมือนกันนะ
หรือกับใช่ไหมฮะดีนะยังมาถามลุงหอกนะครับลุงหอกพอที่จะไปเป็นได้หรอกครับนะฟังให้ดีครับทีนี้คำตอบไว้นะ การเข้าวัดเวียนเทียนเข้าวัดเวียนเทียนเอาว่าเวียนเทียนก็แล้วกันเวียนทำไมเรื่องเทียนทำไมต้องให้โบสถ์อยู่ทางขวามือเวียนวนขวาเพราะอะไรตรงนั้นเนี่ยใครจะเป็นคนอธิบายถ้าถามลุงหอกนะลุงหอกอธิบายง่ายๆนะฟังดีนะครับตรงนี้สำคัญนะครับ ลุงหอกสรุปเองนะใครมีรากฐานอะไรก็มาแชร์กันหน่อยนะครับลุงหอกสรุปความว่าในวันหนึ่งเวลานั้นพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินแปลว่าฝันนะว่ามีช้างตัวเบลเริ่มเทิมเรียกว่าช้างเผือกมาเดินวนรอบพระวรกายของพระนางตอนนั้นน่ะผมก็เชื่อว่าพระนางสิริมหามายากำลังนอนหงายอยู่นะมั้งนะก็มีช้างมาเดินรอบพระวรกาย3รอบรอบที่3เจ๊กเข้าสีข้างเลยใช่ไหมครับจึงมีคำว่าแม่คำนี้ลำบากจะบอกว่าปฏิสนธิก็คงไม่ใช่อ่ะใช่ไหมฮะทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่ปฏิสนธิเพราะว่าพระนางสิริมหามายากับพระเจ้าสุโธทนะนั่นน่ะอยู่กินหลับนอนกันฉันสามีภรรยาเขาจะทำอะไรกันบ้างผมก็ไม่รู้หรอกครับสามีกับภรรยาเขาจะทำอะไรกันบ้างผมก็ไม่รู้หรอกรู้แต่เพียงว่า28ปีผ่านไปไม่เห็นจะมีลูกเลยอยู่มาวันหนึ่งก็เพียงแค่ทรงพระฝันฝันก็คือสุบินนะฮะทรงพระสุบินฝันว่ามีช้างเผือกเดินรอบพระวรกายรอบที่3จิกกับสีข้างตื่นขึ้นมาพระนางสิริมหามายาตื่นเช้าก็วิ่งคงจะอยู่คนละห้องคนละบ้านนะวิ่งดีสินะผ้าผ่อนไม่หลุดออกไปกลางถนนวิ่งดีใจไปทูลพระสวามีให้รับทราบว่ามีการฝันว่าช้างชื่อกระสีนะพระเจ้าสุโธทนะก็เรียกโหนที่เนี่ยโหนประจำพระราชวังสุดท้ายก็ออกมาว่าจะได้อะไรบุตรนะยังไม่รู้ว่าหญิงชายต่างวัยแต่ขนาดนะครับ นะยุคสมัยนี้ก็ยังไงเขาใช้เอ็กซเรย์เหรอสแกนเหรอดูแต่เด็กอ่อนในท้องหญิงหรือชายนะยุคสมัยนั้นคงไม่มีเนาะก็ทำนายทายทักตามภาษากันแล้วกันว่าจะได้พระราชบุตรตอนนั้นนะครับโอ้ยตีปีบตีกรอบนะเพราะฉะนั้นคำว่าเวียนเทียนโบสถ์นะฮะก็เอามาจากตรงที่ว่านี้ละมั้งผมใช้คำว่ามั้งนะก็เลยยึดถือกันมาว่านี่แหละก็คือให้อะไรก็ไม่ละเวียนเทียนสามรอบก็เสมือนหนึ่งช้างเดินรอบพระวรกายของพระนางสิริมหามายาที่มีชุชาสุทธะมาตรงจุดนี้จะเรียกว่าปัจจุบันที่ได้ไหมนะครับครับเขาเชื่อว่าคงไม่ได้นอนด้วยกันนะมั้งประมาณนั้นนะครับผมก็เดาไปงั้นนะครับใช่ไหมฮะคงเป็นงั้นซะมากกว่าผมบอกว่าช้างเชือกที่ว่านี้ก็เป็นช้างเชือกเมื่อชาติที่แล้วคือพระเวสสันดรไงพระราชทานช้างเผือกให้กับบ้านใกล้เรือนเคียง
ช้างเผือกเป็นช้างมงคลนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับช้างเผือกคือช้างมงคลนะครับสิบอกให้อยู่ที่ไหนก็ทำให้พื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์ฟ้าฝนตกตากถูกต้องตามฤดูกาลช้างเผือกนะครับเป็นช้างมงคลนะครับจำหน่อยส่วนทางผมบอกพญาช้างเผือกคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรภาษาลุงออกนะก็เป็นแค่นั้นเองนะแต่เราสู่กันฟังแค่นั้นเองตกลงเวียนเทียนเข้าใจตามนี้หรือไม่นะครับอ่ะเอาไปใช้เพราะนั้นในการเวียนเทียนก็นึกถึงที่ว่าเนี่ยนึกถึงช้าง ทำให้เกิดเจ้าชายศรีสะมาในพระครรภ์ของพระราชมารดาณวันหนึ่งเวลานั้นจบข่าวก็นึกถึงตอนนั้นนะครับหรือถ้ามันจะเวียน3รอบก็ให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นั้นเองก็จบข่าวยังไงเอาสักอย่างหนึ่งนะใช่ไหมล่ะดอกไม้ธูปเทียนกับ3อย่างเทียนธูป3ดอกเหรอเทียน3เล่มไหมเล่มเดียวก็พอละมั้งนะอ่ะก็แค่นั้นเองถวายสังฆทานก็เรียกว่าของใช้พระสงฆ์องค์เน้นสิ่งที่ถวายพระสงฆ์ไม่ได้สิ่งนั้นคือหวีนะอย่าไปถวายหวีให้พระสงฆ์ไม่เอานะจะเป็นมีดโกนจะเป็นยาสีฟันจะเป็นแปรงสีฟันของหยวงกินว่าไปตามเกิดตามมีกันแล้วกันนะเอาล่ะเข้าวัดเวียนเทียนถวายสังฆทานก็เป็นของใช้ของพระสงฆ์องค์เน้นเนาะเป็นการทำบุญที่ดีหรือเปล่าคะดีทำบุญกับการจาคะก็คือให้ครับไม่ใครข้างบ้านนี่ก็ได้นะครับไม่ใครก็ได้แต่ถ้าหากว่าให้พระสงฆ์ถวายพระสงฆ์ก็ให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ของท่านแต่หากว่าสงฆ์ทำไม่ทำหน้าที่ของท่านก็เรื่องของพระสงฆ์แล้วกันชี้ชวนชี้สงฆ์ชวนสงฆ์ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ให้รู้ไว้นะครับพระสงฆ์เนี่ยระวังนะทำอะไรต่างๆไม่เหมาะไม่ควรระวังนะครับมือถือมือถอยมีตลอดนะครับทุกวันนี้บอกเพื่อกรุณาทราบนะครับขึ้นทันทีเลยนะจริงๆพระสงฆ์เนี่ยต้องไม่มีอารมณ์โกรธนะถ้ามีอารมณ์โกรธวุ่นวายหรือหวาอยู่โอ้ยนะชาวบ้านไล่ออกจากวัดแบบนี้สอนชาวบ้านเขาอย่าหลงโลภโกรธโลภตัวเองมันหลงโลภโกรธใช่ไหมไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระสงฆ์ต้องคุมอารมณ์ตรงนี้ให้ได้นะครับจึงจะเป็นพระสงฆ์ที่ดีอยู่ในวัดก็เจริญมีผู้คนมาทำบุญถวายสังฆทานนู่นนี่นั่นนะให้มีสิ่งก่อสร้างให้มีสิ่งที่อยู่อาศัยสมบัติสมพรประมาณนี้ครับใช่ไหมครับทำไม่น้อยโอเคนะตกลงเป็นการทำบุญที่ดีนะและการกินเจในบางช่วงกินเจหรือกินเจนะกินเจก็แล้วกันนะอาหารเจอาหารมังสวิรัติโอเคครับเข้าใจ ถือเป็นการทำให้ตัวเองอยู่ในศีลธรรมใช่ไหมหรือชำระร่างกายให้สะอาดอ่ะก็มาได้สองอย่างนะกินทานเจฟังกันเลยนะฮะ ผมว่านะจริงๆเนี่ยคำว่าจริงๆมันคืออะไร มนุษย์เราเนี่ยเกิดมานะจริงๆแท้ๆเลยนะครับมันเป็นสัตว์กินสัตว์หรือว่าสัตว์กินพืชกันในมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันเป็นยังไงอ่ะไอสัตว์เขากินแต่พืชเขาก็เจริญเติบโตงอกงามนะครับควายกินแต่หญ้านะเขาก็เจริญเติบโตถ้ามนุษย์กินแต่หญ้าทีเนี้ยกินแต่พืชเจริญเติบโตไหมเนี่ยฮะจะคิดว่าเป็นยังไงมนุษย์ผมว่านะเกิดมาก็กินมันทั้งหมดแหละทั้งพืชและสัตว์แหละใช่ไหมทั่วไปนะก็เพราะอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้าม
ไม่ห้ามไม่กินไม่ห้ามทีนี้กินไปเถอะใช่ไหมอย่าเล่นกินไปเถอะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามหนึ่งนั้นก็บอกว่าพระสงฆ์จะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายมาถึงวันนี้นะฮะมีก็ว่ากินถูกกินแพงนั่นนะเขาต้องการกินถูกก็กินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์มันแพงใช่นะกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็คือผักนั่นแหละผลไม้นะใช่นะก็มันมีเยอะเนาะมันก็ไม่แพงหรือใครจะว่างเลยนะถ้าไปกินเนื้อสัตว์มันก็แพงง่ายๆก็แล้วกันไอ้ที่พระองค์ไม่ห้ามเพราะว่ากินอะไรก็เผาผลาญได้หมดกินอะไรก็ไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนหรอกครับแต่มันเป็นได้เฉพาะผู้ที่บรรลุธรรมนะให้รู้ไว้นะครับ นะกินอะไรก็ไม่มีโทษมันเป็นได้เฉพาะคนที่เขาบรรลุธรรมเท่านั้นนะถึงบอกว่าไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนย้ำเป็นเฉพาะผู้บรรลุธรรมนั้นนะก็ย้ำไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามก็เพราะกรณีนี้แหละนะทีนี้กลับมาถึงเลือกปฏิบัติอ่ะใครจะกินอะไรก็กินไปเถอะถ้ากินแต่ผักไม่กินเนื้อทีเนี้ยครับทำให้ร่างกายสะอาดดีไหมสะอาดครับผมกินแต่ผักมังสวิรัติเจได้หมดทำให้ร่างกายสะอาดสะอาดสะอาดอ้าวรู้ได้ไงสังเกตเวลาขับถ่ายก็ได้คนที่กินเนื้อสัตว์ขับถ่ายเนี่ยโอ้โหเหม็นกันนะออกนอกรั้วไปตั้ง40-50 เมตรเวลาเหม็น เหม็นเยอะเหลือเกินคนที่กินมังสวิรัติอาหารเจกลิ่นมันจะไม่ถึงขนาดนั้นนะใช่ป่ะไม่รู้นะลองดมเองกันแล้วกันนะให้ผมไปดมให้ก็ไม่ไหวแล้วครับพี่เกินไปโอเครู้ใครรู้ใครตัวนี้นะสรุปก็แล้วกันผมว่ากินเจมังสวิรัติเนี่ยอย่างนี้เลยครับถ้าใครกินได้ร่างกายแข็งแรงทำงานได้ตามปกติผมว่าโอนะครับโอนะคนที่กินเนื้อมากกดลดลงไปสักหน่อยนึงเรื่องเนื้อเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันเป็นกรดพอมันเป็นกรดพอเวลามันกรดมันก็มีพวกโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเยอะก็แค่นั้นเองครับเหตุผลอยู่แค่นี้เองนะส่วนทางผมกินได้หมดเพราะอะไรกินอะไรก็เผาผลาญได้หมดช้างหนึ่งตัวกินไปเดี๋ยวก็เผาผลาญได้หมดคนมันมีธาตุไฟเยอะมันก็เผาผลาญได้หมดแหละโอเคนะหวังว่าการตอบเช่นที่ว่านี้ยียวนหรือเปล่าไม่ทราบเนาะเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการยียวนสรุปก็คือการทานเจและหรือมังสวิรัติก็ทำให้ตัวเองตัวเบาใจเราก็ไม่มีอาฆาตทำให้ใจเราเนี่ยคนที่อยากจะกินอะไรนะเนื้อสัตว์นะอยากจะกินปูทะเลอยากจะกินกระเบนอยากจะเป็นกินนกอะไรนะนกกระเทศเลยนี่เป็นต้นอยากจะกินกวางอยากจะกินเสือดำอย่างนี้นะมนุษย์อยากกินเสือดำประเภทนี้เดี๋ยวก็ตายง่ายครับเพราะอะไรมันอยากไม่เหมือนชาวโลกเขาไม่ใช่แล้วก็ตายไม่มีเหลือแล้วครับพวกอยากสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยนะเรื่องสัตว์พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้กินอยู่กี่อย่างนอกเดี๋ยวนะใครจำได้บอกกันนะมี1งู2หมา3ช้าง4 ม้าเป็นไง5เสือหรือเปล่าเนี่ย
มีหมาหนึ่งล่ะห้ามกินหมาโอเคไหมมีงูห้ามกินหมาห้ามกินงูห้ามกินช้างห้ามกินเนื้อม้าห้ามกินอะไรนะเนื้อเสือเนี่ยโดยพวกยิ่งเสือดำเนี่ยห้ามกินเดี๋ยวจะตายเพราะกินเสือตายไปเพราะกินเสือเนี่ยนะ เสือดำโอเคนะแค่นี้ก็พอมั้งเอาแค่พอหอมปากหอมคอครับผมเองก็จำไม่ได้หมดผมไม่ใช่นักจำนักเท่าไหร่หรอกสรุปคือการกินเนื้อสัตว์ถือเป็นการเบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมถ้าผมตอบผมก็สวยสิครับผมกินเนื้อสัตว์อยู่ถ้าพระสงฆ์ตอบพระสงฆ์ก็แย่ไปเลยทีวะเอานะคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ผมยกย่องนะยกย่องขอให้มีเรี่ยวแรงโอเคนะส่วนเรื่องบาปก็คือเรื่องโรคนะครับที่จะมาเบียดเบียนครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนนะครับคนฆ่ากับคนกินทีนี้ก็มานึกถึงคนฆ่าคนกินก็มีสำนวนใช่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนฆ่าคนกินบาปคนกินอะไรก็มีสำนวนผมจำไม่ได้สำนวนคนฆ่าคนไปตีสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยครับฟังเลยฮะตัวนี้สำคัญนะครับจุดนี้สำคัญมากนะครับมันจะเข้าตัววางโดยวิธีไหนก่อนนี้ต้องยอมรับว่าสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายนะครับสัตว์ทุกตัวย่อมมีของดีในการปกป้องตัวเองนะเขาจะมีฤทธิ์ของเขาโดยเฉพาะนะฤทธิ์เอาไว้ป้องกันตัวเองสัตว์ทุกตัวจะมีนะมดแดงก็มีนะครับมันกัดเจ็บมดแดงมดคันไฟเหมือนกันโอเคสังเกตไหมครับนั่นคือฤทธิ์ของมันแหละนะสัตว์ทุกตัวจะมีฤทธิ์อำนาจในการป้องกันตัวเองทุกตัวโอเคนะทีนี้พอเวลาไปฆ่ามันนะมันก็แผลงฤทธิ์ใส่เราไม่ได้เนาะเพราะว่ามนุษย์มันมีศักยภาพเหนือกว่านะเอาธนูไปยิงเนี้ยเอาปืนไปยิงเงี้ยโอเคไหมครับแล้วก็ไปทุบเอาดื้อๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีที่ไปทำให้เขาตายในการยิงเจตนาไหมเล็งเต็มที่เจตนาชั่วนี่เรียกว่าเจตนาเจตนาฆ่านะฮะเข้าตัวแล้วครับเข้าตัวแล้วครับแค่เจตนาเข้าตัวแล้วนะครับเอานะถึงแม้ว่าไม่ได้ถึงตัวเพราะว่าธนูไปยิงไปใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าฆ่าเนี่ยฆ่าหมาไปตีหมาเอ็งตีวัวควายว้าวนะฮะถ้าเราตีเปี้ยงๆตรงนั้นนะฮะพลังงานลบหรือว่าแรงอาฆาตคือกลัวเจ็บกลัวตายนะฮะมันจะพุ่งตรงเข้ามาหาคนที่ตีโป๊ะทันทีนะครับความเร็วเท่ากับแสงนะเนี่ยเขาเรียกว่าพลังงานลบมันเข้ามานะแล้วก็สายลบไปเหมือนกันโถวลบเจอลบเจอเรานะครับนะครับลักษณะนี้ก็จะเข้ามาถึงตัวเราเร็วสำหรับคนฆ่าแค่มาส่วนคนกินนะทีนี้เมื่อเวลาสัตว์มันถูกฆ่านะถูกฆ่าจะตายเนี่ยปล่อยสารพิษออกไปในเซลล์ของสัตว์มันเป็นธรรมชาติของมันครับนะปล่อยพิษในตัวมันออกไปทุกเซลล์ของสัตว์งั้นคนกินเจอพี่เจอคนฆ่าก็เจอโดยตรงคนกินก็เจอเหมือนกันลุงหอกกินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลุงหอกมีศักยภาพส่วนพลังงานไฟฟ้าของลุงหอกเผาผลาญได้หมดแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ลุงหอกกินแล้วท้องอืดไงโอเคไหมครับสรุปเลยก็แล้วกันเรื่องกินเนี่ยก็ถ้าเป็นได้นะครับก็กินพวกผักผลไม้เนี่ยครับผมว่าเจ๋งกว่าเยอะนะครับนะเบาท้องเบาไส้ดีนะครับเอาละจบตรงนั้นก็แล้วกัน
นี้มาถึงไปดูสมาธิจิตใน YouTube ฟังแล้วหลับครับคุณลุงดีครับเจตนาผมไม่ให้หลับด้วยซ้ำไปนะครับสมาธิเวลาผมนำพาเจตนาผมจะให้ท่านหลับด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าการหลับนี่มันสุดยอดหลับโดยเสียงของผมที่มีอยู่นะหลับไปเลยผมยั่วให้หลับเลยจะหลับง่ายครับมนุษย์หลับยากมีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่านอนไม่หลับให้เขาฟังใน YouTube อะไรทีวีเรื่องราวของสมาธินั่นนะครับนั่นนะบอกเขาไปฟังเพราะเสียงผมจะประหลาดมากนะครับในการที่ชักชวนให้หลับได้โดยง่ายโอเคไหมครับคุณศักดิ์เสกนะนะโอเคไหมดีมากครับคุณลุงคะถามว่าที่ตัวเราบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลเมื่อเสียชีวิตมีผลอะไรไหมคะเขาบอกว่าเป็นครูใหญ่เนาะครูใหญ่บริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์หญิงแพทย์ชายเขาร่ำเรียนกันเรื่องของสรีระร่างกายเมื่อเวลาตายไปแล้วก็ไปดูจะพูดว่าดีเนาะนะครับตายแล้วไปเผาตายไปฝังแล้วตายแล้วเป็นเครื่องมือใครต่อในการศึกษาหาความรู้มันก็ดีนะดีนะครับดีนะให้นายแพทย์ให้นักศึกษาแพทย์เขาได้ฝึกปรือเรียนรู้สรีระในร่างกายเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาเขาเรียกกันผมก็ไม่ค่อยได้จำอยู่ในที่นี่ก็มีAnatomy โอเคครับ Anatomy ชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์โอเคไหมครับตายก็เป็นเครื่องมือเขาก็ดีเหมือนกันนะได้ประโยชน์นะแต่ผลที่นักศึกษาแพทย์ที่ว่านั้นจบมาก็โดยค่านิยมมารักษาผู้คนนู่นนี่นั่นมันก็มีประโยชน์นะเขาจะได้มารักษาผู้คนนู่นนี่นั่นหลังๆมานี่ผมจะคิดตรงข้ามเลยพี่นะให้ยาทุกเม็ดเป็นพิษใส่ยาพิษกันเนี่ยยาพิษถูกกฎหมายแล้วซ้ำไปเนี่ยผมจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะพี่ขออภัยที่ผมคิดนอกกลานอกกรอบโอเคไหมครับนั่นคือความคิดผมนะเพราะฉะนั้นสรุปความว่าบริจาคร่างกายดีไหมต้องถามเจ้าของร่างกายสิเนี่ยครับถ้าผมบอกว่าตายแล้วเผาเลยดีที่สุดเป็นผมนะครับผมไม่ให้ใครหรอกไม่มีใครเผาก็ให้มีแรงแล้วกันก็แค่ทางผมนะทางผมนะครับผมใครที่ให้ประโยชน์ก็เชิญครับทีนี้การบริจาคอวัยวะนะกับบริจาคร่างกายน่าจะเป็นคนละเรื่องนะจากร่างกายก็ตายไปแล้วเนาะจะไปทำอะไรก็ทำไปเถอะโอเคไหมไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีผลเขาศึกษาเรียบร้อยแล้วนะฮะทางด้านการแพทย์เนาะเขาก็จะจัดการชาปนกิจให้เรียบร้อยก็แค่นั้นเองครับเขาไม่เอามากเขาไม่เอาไว้นานหรอกครับไม่นานมันเน่าเหม็นมันมีกลิ่นเหม็นเอาไว้แค่ผ่าดูนู่นนี่นั่นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นบริจาคอวัยวะเนี่ยเป็นผมไม่ยอมนะเกรงว่าเกิดครั้งต่อไปว่ามันจะไปไม่ครบเกิดมาก็พิการโอเคป่ะนี่คือความคิดลุงหงนะครับทีนี้ใครต้องการจะบริจาคอวัยวะใดๆตับไตไส้พุงกระเชิญตับทัญญาสายแต่ลุงหงไม่ให้ใครแตะแน่นอนเรื่องนี้เพราะลุงหงรู้ดีว่าเกิดครั้งต่อไปมันจะไปตามกันไม่ทันมันจะไม่ครบสายมีสองประการโอ้ยแต่บริจาคร่างกายที่ว่านี้อวัยวะเขาอวัยวะ
อวัยวะครบ32ประการอยู่นะก็ให้ผู้อื่นเขาทำประโยชน์ก็นะก็ใช้ได้จบเนาะค่อยๆพิจารณาครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของแต่สำคัญว่าอย่าให้ใครเอาบุญมาหลอกล่อกันแล้วกันบริจาคแล้วจะได้บุญเนี่ยผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเรื่องนี้บริจาคร่างกายบริจาคเอาไว้ว่าได้บุญผมไม่ยอมรับเด็ดขาดหมอชนฟ้าเลยบริจาคเพื่อศึกษาโอเคด้วยครับโอเคนะบริจาคเลือดสิครับบริจาคเลือดแน่นอนกว่าเยอะเลยครับเพราะเลือดเนี่ยถ้าหากว่าไม่บริจาคแล้ว45วันก็หมดอายุนะเลือดครับส่วนเพศแม่เดือนก็ถ่ายทิ้งทิ้งแล้วเพศแม่นั่นโอเคไหมการเกิดตามภูมิประเทศเกิดตามเชื้อชาติเกิดจากอะไรครับเอาเราสิงานนี้อ๋อลุงออกจะไปไหวไหมเนี่ยคุณอะไรคุณกนกภูมิเหรอไปไหนแล้วก็คนสุขเกษมโทษทีการเกิดตามภูมิประเทศเช่นเกิดกลางทะเลทรายเกิดขั้วเหนืออย่างเงี้ยเกิดในป่าหิมพานต์เกิดต้นไม้ท้องนาเกิดตามภูมิประเทศก็เกิดตามพวกนั้นนะครับแล้วเกิดตามเชื้อชาติเชื้อชาติคือเผ่าพันธุ์นะเนาะเกิดจากอะไรอ๋อพอจะนึกออกแล้วนะไม่ว่าจะเกิดในภูมิประเทศจุดไหนก็คือเชื้อชาตินะครับเผ่าพันธุ์นะเป็นพันธุกรรมนะครับเกิดจากอะไรครับก็พอๆกันครับว่าไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันเกิดมาแล้วเกิดได้ยังไงแล้วเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วใครจะเป็นคนตอบถ้าผมตอบนะที่ว่ามาเกิดจากเชื้อชาติต่างๆนะผมตอบเกิดเองเกิดจากอะไรเนี่ยตอบแล้วนะครับว่าเกิดเองนะครับเกิดเองเกิดพร้อมกันแล้วก็เกิดพร้อมกับโลกใบนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับโลกใบนี้โอเคนะนี่ก็คือคำตอบลุงงอกนะอย่าเชื่อลุงงอกนะครับเพราะว่าไม่มีในตำราการเกิดทุกสรรพสิ่งเกิดเองนะครับไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตนใดมาสร้างนะครับจำหน่อยครับตรงนี้จำหน่อยจำมากๆจำไม่ขึ้นใจเลยนะครับถามว่าพระเจ้ามีไหมมีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่พระเจ้าไม่ได้ทำให้ตัวเราเกิดไม่ได้ทำให้สรรพสิ่งเกิดนะครับสรรพสิ่งมันเกิดเองเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของโอวะอ้อมกอดของพระเจ้าก็ได้และขณะการพระเจ้าก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ตัวเกิดเองนั้นด้วยอยู่ในสองที่คำว่าพระเจ้าเนาะเพราะคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงกับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบลุงออกบอกว่าคือสิ่งเดียวกันนะมันก็คือกันแล้วเนี่ยโอเคนะหวังว่าคงจะค่อยๆลำดับลำเรียงครับเรื่องพวกนี้โอเคนะไม่คือตอบไม่ต้องเลยขยายความหน่อยเนาะขยายความมันก็ยาวไปเลยเพราะว่ามีในคลิปอยู่แล้วพวกนี้ครับค่อยๆดูถ้าดูทันดูอะไรต่างๆค่อยๆดูผมก็ไม่รู้ชื่อคลิปก็ตั้งชื่อไว้ไงก็ไม่รู้แล้วครับว่าอย่าให้ผมจำแทนเลยพี่เอ้ยนะครับในบ้านเราดูทีวีนั่นแหละพวกการเกิดแล้วไปไหนพวกนี้ มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีแล้วนี่ไม่มีคำถามต่อเหรอบาปอยู่ที่คนบาปอยู่ที่คนทำกรรมที่คนกินเออใช้ได้ครับบาปกับกรรมมันคืออะไรทีนี้เอาไหมก็มีคำถามต่อนะฮะคุณธนพรใช่ไหมเนี่ยเออใช่บาปอยู่ที่คนฆ่าก็คืออยู่ที่คนทำนะครับกรรมอยู่ที่คนกินมันเป็นสำนวนนี่วะเนี่ยมันคล้องจองเนี่ยมาเล่นกันก็เข้ากันได้เหมือนกันนะครับก็แปลว่าทั้งคนฆ่าและคนกินรับทั้งคู่ดีไหมครับจะบอกว่าวิบากกรรมมันก็ไม่ผิดแล้วครับ
อะไรมันจะรุนแรงกว่ากันเนี่ยคนฆ่าจะรุนแรงกว่าก็แปลว่าบาปแค่ไหมถ้าจะขยายความนิดหน่อยให้เข้าใจก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคนฆ่าก็บาปคนกินก็บาปมันแปลว่าอะไรที่นี่บาปบาปคือสิ่งที่มันไม่ดีโอ้ยแค่นั้นก็พอแล้วบุญก็คือสิ่งที่มันดีก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมไปฆ่าเขาแล้วมันดีไหมทีเนี้ยไปกินเขาแล้วมันดีไหมผมก็กินมาตลอดบอกว่าไม่ดีผมก็แย่สิครับ ใช่ไหม ใช่ไหมครับงั้นก็เกลียดตัวกินไข่แบบนี้ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงนี่ก็ไม่ใช่ที่โอเคนะก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของท่านที่อยู่หน้าจอพิจารณาในสิ่งที่ว่านี้นะครับนะก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบนั่นแล้วที่ว่าเนี่ยถ้าเราทำบุญโดยเอาอาหารข้าวของให้คนที่ลำบากยากจนแล้วเราเจ้าที่ได้พ่อแม่ดูเพิ่มโต๊ะที่ตายไปแล้วจะถึงไหมคะพ่อแม่จะได้รับเหมือนทำบุญกับพระสงฆ์ไหมคะลองฟังดู ทำบุญนี่นะทำทานจะได้บุญนะครับทำบุญกับคนที่เขาไม่มีศีลมีธรรมอะไรเลยนะเราก็ถือว่าทำทานจะได้บุญก็แปลว่าให้ได้บุญหมดโอเคนะครับส่วนทำบุญให้กับคนที่ก็มีศีลมีธรรมนะนะมันก็จะได้มากกว่ากับทำให้กับคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยโอเคครับสองคำนี้แยกได้แล้วนะทำบุญกับคนที่เขามีศีลมีธรรมมีระเบียบมีวินัยของการดำรงในชีวิตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่เลอะเทอะไม่เฟอะไม่ฟะประมาณนั้นนะครับนะก็จะได้บุญมากกว่าคนที่ไม่มีศีลมีธรรมคนไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยทำอะไรก็ทำไปไม่ได้ฟังอีราคาอีรมเลยแหละครับใช่ไหมครับเจอหมาก็เตะหมาเจอควายก็เตะควายเป็นเนี่ยเจอช้างก็ด่าช้างนี่นะสัตว์ป่าเนี่ยมาเยอะพูดทีก็อย่างเงี้ยถ้าทำบุญกับประเภททำทานกับประเภทอย่างนี้ก็คิดเองก็แล้วกันจะไหวไหมล่ะพี่ใช่ไหมทำกับบุคคลที่เขาพูดจาเรียบร้อยมีสัมมาคารวะมีระเบียบวินัยการดำเนินชีวิตเช่นพระสงฆ์องค์เนนอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็น่าให้พระสงฆ์เนนจะดีกว่าเนาะนี่คือทำบุญก็ตามที่ว่านี้นะครับ จะเป็นอาหารหวานข้าวจะเป็นปัจจัยจะตุปัจจัยใดๆก็เทินนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าทำให้กับผู้ที่มีศีลมีธรรมจะได้มากกว่านะครับทีนี้พอเวลาทำกับผู้ที่มีศีลมีธรรมกับทำให้กับผู้บรรลุธรรมทีเดียวครับผู้บรรลุธรรมก็น่าจะมากกว่านะได้มากกว่าใช่ไหมครับทีนี้คำว่าอุทิศส่วนกุศลทีนี้ครับอุทิศให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วถึงไหมคะฟังให้ดีนะครับถ้าหากว่าทำกับคนที่ไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยมีโอกาสบรรลุธรรมเปล่าวะเนี่ยไม่น่าจะไม่มีเนาะแล้วก็ดูแคลนไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่ไม่มีศีลธรรมเขาพูดว่าไงเราก็ไม่รู้นะพระอรหันต์ตัวยังไงบางทีก็ทำตัวแบบไม่มีศีลไม่มีธรรมจริงเนี่ยไม่พูดเล่นนะเดี๋ยวรู้จักจี้กงไหมนะประมาณนั้นนะครับดูเหมือนว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นไงรู้กินแล้วเมายาว่าไปเลยตุเป๊กไงนั่นแหละครับก็หมายรูปแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเอาไงกันดีทั้งนั้นเกิดที่เราไปทำบุญกับพระอรหันต์ซึ่งมีอากัปกิริยามีความประพฤติเหมือนกับไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยไม่แย่เลยเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยน่าถือว่าได้หมดก็แล้วกันนายครับได้หมดขึ้นชื่อว่าเรามีแล้วให้นะได้หมดโอเคไหมคุณที่ส่งสอนไปหาพ่อแม่ถึงไหมเ
จะบอกว่าไม่ถึงมันก็ไม่ได้นะจะบอกว่าถึงมันก็จะบอกว่าถึงหรือว่าไม่ถึงเนี่ยลำบากมาลำบากนะครับลำบากลำบากครับตอบลำบากครับเอางี้ดีกว่าทำกับผู้บรรลุธรรมคิดเปอร์เซ็นต์อะไรกันง่ายดีมันได้บุญหมดอ่ะโอเคไหมได้บุญมากได้บุญน้อยก็แล้วกันเนาะเออนะถ้าหากว่าทำกับพระอรหันต์ได้ 100% เกินต่างหากเช่นคืนไป500เท่าเกินกว่า500เท่าประมาณนั้นครับเอาขี้ม้ามาให้ก็เอาคืนไปเกินกว่า500เท่าหรือเกินกว่า500เท่าว่าไปอย่างนี้ไปต้นนั่นนะลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทำกับพระอนาคามีก็ได้บุญอยู่99%ประมาณนั้นสกิทาคามีก็ได้บุญหรือว่าผู้บรรลุธรรมที่ว่าอธิษฐานถึงพ่อแม่ได้90%สกิทาคามีได้50%พระโสดาบันได้25%คนที่มีศีลมีธรรมก็ได้20%, 15%ลดหลั่นมาเรื่อยอย่างเงี้ยนั่นนะก็ขอให้มีความคิดในกรอบนี้ผมก็ว่ามันน่าจะเป็นบันไดของการทำบุญทุนทานเหมือนกันนะโอเคไหมครับถ้าหากว่าอรหันต์แล้วก็ผมว่าถึงหมดนะอะไรทำนองนั้นนะครับมันไม่มีพระอรหันต์ดีนี่นึกแกงนี่สิมันลำบากตรงนี้พี่เอ้ยถ้ามีก็บอกหน่อยเด้อสิว่าใครทำแล้วก็ได้กันแล้วกันนะ90%บ้าง50%บ้างหวานไปตามเกิดตามมีเนาะทั้งหมดคือได้กับได้เพราะผู้ให้คือผู้ได้นะครับเรื่องบุญเป็นอย่างนั้นนะครับจะให้อะไรมากน้อยค่อยได้มากันก็ได้จำเป็นหลักนิดนึงตรงนี้เราก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเราขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะโอเคไหมคำตอบอย่างนี้ไปกันได้ไหมครับส่วนการอุทิศแล้วก็ทำอะไรเพื่อใครมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับทำอะไรเพื่อคนนั้นคนนี้ขอให้เป็นเช่นนั้นเอาไว้เถอะเผื่อไว้เลยครับเผื่อคนนั้นคนนี้มันมีประโยชน์ทั้งสิ้นเผื่อแม้กระทั่งคนล้มหายตายจากเท่ากับเท่าไหร่ครูบาอาจารย์สอนสั่งโอ้ยมันเผื่อไม่ได้เผื่อไปได้ให้ได้หมดไม่มีปัญหาเพราะเราให้เขาเนี่ยให้ทั้งสิ่งของให้ทั้งคิดให้เขาตัวเองดีโอ้โหสองต่อสามต่อที่แน่ๆเราได้แน่นอนที่แน่ๆที่สุดคือตัวเราได้โอเคไหมครับคิดอย่างเนี้ยมันถึงไม่เข้าใครออกใครดีมันจะมีความสุขดีแปลว่าคิดให้กระจ่างนะความสุขอยู่ที่ความคิดนะความทุกข์ก็อยู่ที่ความคิดเหมือนกันเนี่ยโอเคไหมครับเอาละเราจะอยู่อย่างมีความสุขต้องทำอย่างไรคะไม่อยากอยู่คนเดียวเดียวโดดน้องยังเป็นโสดลูกผัวก็ไม่มีเราจะอยู่อย่างมีความสุขต้องทำอย่างไรคะไม่อยากอยู่คนเดียวแต่จำเป็นต้องอยู่ทำอย่างไรคะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ละโดยเนื้อแท้ก็อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วแหละใช่ไหมครับนะใช่นะอย่าคิดว่าตัวอยู่คนเดียวสิครับข้างรั้วบ้านท่านก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับเออก็ผูกญาติขาดมิตรเอาไว้สิพี่ก็ใช่ไหมนะตายแล้วเผาให้หน่อยนะโอเคนั่นเองบ้านหลังนี้ฉันมาไปด้วยหรอกให้เธอนั่นแหละก็จบข่าวแล้วง่ายจะตายไปทำไมผมถึงคิดง่ายจังเรื่องพวกนี้นะอย่าไปคิดว่าเราอยู่คนเดียวสิครับจริงๆมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนี่ทำไมต้องบอกว่าฉันต้องอยู่กับสามีฉันต้องอยู่กับภรรยาเท่านั้นนะไม่ใช่หรอกครับฉันต้องอยู่กับลูกเท่านั้นฉันก็อยู่กับพี่กับน้องไม่ใช่หรอกครับเพื่อนกันทั้งนั้นมนุษย์โลกเนี่ยถ้าเราคิดให้มันออกเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับเนี่ยใจเรามันกว้างไปสิครับข้างรั้วบ้านแล้วเนี่ยกี่คนในข้างบ้านท่านน่ะหน้าบ้านก็มีโดยมีถนนกั้นกลางเนี่ยเห็นไหมข้างสองบ้านก็ขนาบสองหลังบ้านต่างหาก
แต่ผมก็อยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราคิดแค่ความคิดมันไม่ออกบัดนี้ลุงออกก็แชร์ความคิดตรงนี้ให้จริงๆนะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนนะนะจะอยู่ยังไงล่ะจับคู่ผัวตัวเมียใช่ไหมหรือไงพวกนี้ใช่ไหมครับคิดตรงนี้ให้ได้แล้วก็ฉับสบายไหมความสุขอยู่ที่ความคิดนะโอเคไหมตอบอย่างนี้คิดว่าน่าจะมีทางออกเนาะ ไม่ได้ผูกติดความคิดขอให้ทำใจว่าข้างบ้านเราล่ะหน้าบ้านเราล่ะเพื่อนทั้งนั้นเลยความสุขเกิดจากความสุขที่เกิดจะอยู่ได้นานไหมคะโอ้มันก็พัวพันกันเนาะสุขกับทุกข์มันของคละกันไหมคละกันมานะสุขกับทุกข์เนี่ยมันไปมาไปมาไปแต่ถ้าหากว่าขึ้นชื่ออุเบกขาเมื่อใดสุขจะเท่ากับทุกข์เกิดอุเบกขาปุ๊บหลุดเพะเกินทุกข์เกินสุขทันทีโอ้ไหมครับฟังใหม่ครับทั่วๆไปสุขกับทุกข์คนไหนมีทุกข์มากกว่าสุขคนไหนมีสุขมากกว่าทุกข์คิดให้ได้ครับอยู่ดีกินดีมีสุขมากกว่าอยู่ลำบากยากจนแน่นอนเห็นไหมครับพอได้นะนี่เราพูดถึงรูปธรรมนะครับวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องวัดกันตรงนี้แต่ถ้าหาภาวะทางใจสินะคนที่เขามีเล็กมีน้อยแต่ใจเขาโหยเป็นกอบเป็นกรรมเลยอันนั้นก็สุขใจนะส่วนทางนั้นคนที่มีสุขก็คือสุขกายสุขใจแล้วแหละระยะหนึ่งสุขกายสุขใจนะคนที่ปรับได้มันต้องสุขทั้งกายมีหลายๆอย่างก็สุขกายมีอยู่มีกินไม่อยู่มันเหลือกินเหลือใช้ในสุขกายโอเคไหมครับถ้าหาว่าคนนั้นใจสุขด้วยโอ้โหยิ่งยอดนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเบรกไปบับกันไอ้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะมันต่อแบบทั่วไปกับจ่อจงคนละเรื่องกันนะครับอย่าไปจ่อจงอธิบายอย่าไปจ่อจงตอบอย่าไปจ่อจงแบบทั่วไปให้เกิดความคิดร่วมประมาณนั้นนะครับทีนี้คนที่มีความลำบากยากจนแต่ใจเขาล่ะแน่ถ้าใจเป็นสุขลำบากยากจนผมว่าลำบากยากจนเนี่ยมันจะเหนือกว่าคนที่อยู่สุขสบายนะแต่ถ้าว่าคนอยู่สุขสบายมีใจเป็นสุขด้วยโอ้โหเยี่ยมเห็นไหมก็พิจารณาตรงนั้นนะครับว่าจะอย่างไหนนะฮะลำบากยากจนไปไหนละหลุดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอเคนะคุณอัปโป้นะครับความสุขเกิดจากอยู่ได้นานเท่าใดความสุขที่เกิดจะอยู่ได้นานเท่าใดตรงนี้คงจะลำบากที่จะตอบให้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักคุณค่าของความสุขกับทุกข์ได้ดีเพียงใดโอเคนะถ้ารู้จักคุณค่าของมันมันก็จะ เปลี่ยนมาเนี่ยครับเมื่อวานนี้สุขเมื่อเช้านี้ทุกข์ซะนี่ใช่ไหมวันนี้สุขพรุ่งนี้ยังไม่แน่นี่เป็นต้นโอเคไหมครับถ้าเราคิดได้อย่างนี้ผมว่าชีวิตมันก็จะดำเนินไปได้มันมีคำว่าไปต่อได้โอเคไหมครับอยู่ที่ความคิดตรงนี้แหละถ้าผมวินิจฉัยแล้วน่าจะเป็นถ้าผมพิจารณาแล้วนะฮะน่าจะอยู่กรอบนี้ซะมากกว่านะครับก็ขอให้รักษาอารมณ์ความสุขหนึ่งผมว่าอารมณ์ก็มีส่วนเพราะในอารมณ์นะครับอารมณ์ดีก็มีความสุขนะครับอารมณ์ร้ายก็มีแต่ความทุกข์ก็แข็งนะอารมณ์พอได้นะครับ
แล้วผมไปเรื่อยเขาก็จะเก็บบาๆกรดอะมิโนเอาตัวเสียงานเนี่ยโอ้ภาษานี่เข้ามายุ่งเกี่ยวผมจะไม่แย่เรื่องทางนั้นระวังนะผมไม่ใช่นักเคมีนะอ่ะกรดอะมิโนบางชนิดในเนื้อสัตว์มีผลกับรังสีพิเศษบางชนิดจากดวงอาทิตย์โอ้โหใจผมตอบได้นะเนี่ยมันไม่ใช่ไปกันใหญ่นะเนี่ยลุงหมอไปไหวไหมเนี่ยดูสิขออนุญาตกันแล้วกันนะ เผื่อว่ามีทางออกกรดอะมิโนบางชนิดในเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ทุกตัวเป็นกรดแล้วเป็นกรดอะมิโนทั้งสิ้นกันแล้วกันนะไม่ต้องมาชนิดเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับพูดอย่างกับเป็นนักเคมีที่ว่า นะเดามีผลกับรังสีพิเศษบางชนิดจากดวงอาทิตย์มีผลกับดวงอาทิตย์ทุกอย่างฟังกันดีนะครับสัตว์ทุกตัวพืชทุกต้นมีผลโดยตรงกับดวงอาทิตย์ดวงนี้แน่นอนทุกชนิดโอเคนะถ้ารังสีนี่พูดถึงว่ารังสีพิเศษคือรังสีอะไรเนาะทั่วๆไปเขาจะพูดกันว่ารังสีอุลตราไวโอเลตนะถูกผิวกายก็ผิวกายเป็นมะเร็งมะเสงไม่มีหรอกลุงออกบอกว่าไม่มีเห็นไหมเหนือชั้นไหมทีนี้ย้อนแย้งโลกทั้งใบเลยทีว่าน้องสีหลดเล็ดอะไรกันไม่มีหรอกนี่ลุงออกนะเนี่ยเฉพาะลุงออกนะนะเห็นไหมคนละเรื่องเลยแหละครับกับวิทยาศาสตร์เขานะครับเอานะจำให้แม่นดวงอาทิตย์มันให้โทษอย่างเดียวคือร้อนโอเคไหมถ้าบอกว่ามีโทษนอกนั้นประโยชน์หมดจบไหมเนี่ยอย่าไปสนมันรังสี X อะไรรังสีอุลตราไวโอเลตที่เขาว่าเนี่ยเขาทำให้เรากลัวอย่าไปตากแดดบ้างนะเอาไม่ต้องทำเหนือไม่ต้องทำงานแล้วพี่โอ้โหมันจะเล่นไม่ให้คนทำงานเลยนี่หว่าคนไม่รู้มันจะชีวิตสาตายหมดสิครับทั้งนั้นน่ะในมีในมาดำนาเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ใช่ตายหมดเหรอไม่เจอรังสีอุลตราไวโอเลตทั้งหมดไม่ใช่เหรอเนี่ยซวยทั้งแผ่นดินทั้งนั้นพอนะเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยเคืองมากนักวิทยาศาสตร์เคืองจริงเป็นเพราะอะไรนะจับแต่ยั่วยุให้คนกลัวเลยสุดท้ายไม่มีใครกล้าไปทำกินออกแดดก็ไม่ได้กลัวโอ้ยพอไม่มีหรอกรังสีอุลตราไวโอเลตที่เขาว่าไม่ได้มีจับมาให้ดูสิเอามาเลยลุยกันมาลุยกันเลยแน่ด้วยอะไรกันถ้ามันมีแล้วจะไปนั่งตากแดดให้ดูดูสิบอกเวลาตายด้วยนะนี่เห็นไหมล่ะท้าเนี่ยเวลาท้าท้าอย่างนี้นะท้ามนุษย์ไม่งั้นคนก็กลัวทั้งโลกได้ยังไงล่ะครับให้แต่คนกลัวแล้วคนก็ไม่ทำมาหากินทำไงล่ะครับลักเล็กขโมยแล้วกันเหรอพอตากแดดเนี่ยแข็งแรงจะตายไปใช่ไหมไม่ต้องพูดหรอกครับวิตามินซีวิตามินแมวพอไม่ต้องพูดโอ้ยสังเคราะห์แสงสูงไม่ต้องพูดมันมากเนี่ยรู้มากยากนานรู้น้อยพอรำคาญด้วยว่าเอางี้เนาะเอาละคิดอย่างธรรมชาติจะดีกว่าพี่เขามารังสีกับวิทยาศาสตร์มาแล้วเห็นไหมกรดอะมิโนกับวิทยาศาสตร์มาแล้วเห็นไหมล่ะครับเห็นไหม หรือใครจะว่าไม่ต้องกินอะไรได้แม่แต่โถก็ไม่ได้แมนบอพี่โอเคนะอ่านให้จบครับ อ่านให้จบนะตอนนี้อ่านให้จบยังไม่ต้องวิพากษ์นะวิพากษ์มาเนี่ยมันก็ประโยคเดียวก็วิพากษ์แล้วมันก็ไปต่อไม่ได้นะกรดอะมิโนบางชนิดในเนื้อสัตว์มีผลกับรังสีพิเศษบางชนิดจากดวงอาทิตย์ที่น้อยครั้งจะแผ่มาถึงโลกหากไปผสมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์จะมีผลเสียต่อสุขภาพมากถึงขั้นเสียศูนย์ได้เลยคุณลุง
ผมว่าผมนั่งตากแดดอยู่ที่บึงบอระเพ็ดเนี่ย3 เดือนเต็มนะให้รู้ไว้ผมไม่เห็นมันจะตายเลยผิวพรรณผมเนี่ยมีที่ไหนขี้กากเกลือมีที่ไหนไอ้รังสีอุจจาระเนี่ยใช่ไหมครับชัดเจนนะผมไปนั่งตากแดดตอนที่ไปทำฝนไงเมื่อปีไหนนะ58/59ไม่ใช่เหรอไม่ใช่จำแม่นนะฮะวันที่28/58นะครับ59ก็ทำกันมาตั้งแต่วันที่1 กุมภา 59นะถึง30 เมษา เนี่ยฮะ3 เดือนในพีเรียดนี้นั่งตากแดดทั้งวันเอาจะมีร่มระเคะระคายตัวนึงก็แล้วกันมีเปลนอนอยู่1 ตัวมีเปลนอนกลางแดดนั่นนะครับไม่ได้สน เอาเข้าร่มหน่อยก็เพียงกันมันจะเมาแดดเนาะเข้ามุดเข้าไปรถติดเครื่องแอร์นอน นะส่วนมากก็ออกมานั่งตากแดดอยู่นะครับไม่เห็นจะตายโอ้ยแต่ยอมรับว่าน้ำหนักรถนะรถไปตั้ง4 กิโลหรือมั้งน้ำหนักรถยอมรับครับปีนั้นนะวันที่30 เมษาฝนก็เทวันที่30 เมษา59น่าฝนก็เทมามากมายกายกอง60 ปี 60ก็น้ำฟ้าน้ำฝนบ้านมาแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมนี่ปี 61นั่นเองท่วมมาเยอะต่อเยอะนี่นี่นาทียังมีฝนตกเนี่ยที่บ้านที่นั่งก้าวเดี่ยวเนี่ยด้วยปะแปะปะแปะอยู่นะครับเอาละนี่เราเรื่องฟ้าเรื่องฝนให้ฟังนะครับนะเอาละขอวิพากษ์เป็นตอนๆกันแล้วกันนะกรดอะมิโนสารทุกตัวมีกรดนะเป็นกรดอะมิโนหมดนะครับกรดอะมิโนนี่นะฮะมันก็พูดถึงนู่นนะเดี๋ยว RNA นะระดับ RNA นะครับระดับ RNA นะครับDNA ยังไม่พอนะล้นไปยัง RNA ที่มันเล็กกว่า DNA อีกนะครับกรดอะมิโนเนี่ยนะแปลว่ามันหน่วยย่อยมากนะกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนอยู่ในน้ำลายแล้วนี่ไงนี่นะกรดนะนะช่วยย่อยช่วยย่อยน้ำลายในกรดอะมิโนเรานะครับจำหน่อยครับเรื่องนี้น่าสนใจนั่นโอเคนะรังสีจากดวงอาทิตย์ที่น้อยครั้งจะแผ่มาถึงโลกไม่มีคำว่าน้อยครั้งนะครับดวงอาทิตย์มันแผ่มาโดยตรงเลยล่ะครับดวงอาทิตย์มันไปในน้ำทะเลนะครับไม่ทราบไหมนะครับเรื่องนี้มันจะแผ่มาน้อยแต่แผ่มาเต็มนะครับเต็มหากโลกถึงโลกหากไปผสมในเซลล์ของร่างกายอย่าลืมนะฮะเซลล์ร่างกายเราต้องการด้วยนะครับต้องการพลังงานผมใช้คำว่าพลังงานดีกว่าพี่พลังงานจากดวงอาทิตย์กันแล้วกันทั้งพืชและสัตว์ก็ต้องการพลังงานตรงนี้นะฮะมนุษย์ต่างหากที่บอกว่ามีแต่โทษมีแต่โทษทั้งนั้นเลยโอ้ยพ่อนักวิทยาศาสตร์เนี่ยโทษก็จะขายของมาโทษก็จะขายครีมนี่ขายครีมทานี่ผิวรู้เปล่าใช่ไหมล่ะนะมะเร็งผิวหนังเวลาจะออกแดดต้องใช้ครีมโอ้โหผมลูกชาวนานะครีมเพิ่มอะไรกันไม่เคยจะต้องใช้เลยไม่ต้องใช้หรอกแค่นะเขาจะขายของครับทำให้เรากลัววิทยาศาสตร์เขาจะทำให้เรากลัวแล้วก็ขายของต่อจำเป็นหลักครับส่วนด้วยความว่าแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันให้ประโยชน์ทั้งพืชและสัตว์โอ้ไหมจะให้โทษก็แค่ร้อนพอและจบข่าวถ้าบอกก็เป็นโทษนะนะ นั่นแหละครับไอ้ทราบว่าง่ายๆคือดวงอาทิตย์เป็นทั้งพระเดชและพระคุณโอเคไหมครับจำแม่นๆภาษาลุงหอกจำง่ายๆไม่มีปัญหาจะมีผลเสียต่อสุขภาพถึงขั้นเสียศูนย์ผมก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะ74 ปีผมใช่ไหมครับลองไม่มีดวงอาทิตย์สิครับตายหมดไม่มีเหลือต้นไม้ตายหญ้าหมดไม่มีเหลือบอกให้กระดาษไม่มีเหลือเพราะนั้นให้มองทางด้านพระเดชพระคุณนะครับดวงอาทิตย์นะฮะ
สมัยก่อนมีจิ้งกงสมัยนี้มีจิ้งหงอกเอางั้นหนูจะบอกให้โถเป็นงั้นไปโอ้ยตายตายตายคุณอะไรคุณปริศนาปริศนาแหละโอเคคุณปริศนานะครับสมัยก่อนมีจิ้งกงสมัยนี้มีจิ้งหงอกเขาถามตามอัธยาศัยการทำดีกับคนอื่นกับการทำความเข้าใจตนเองอะไรเกิดผลเร็วกว่ากันเข้าท่านะคำถามนี่คุณแก้วนะฟังให้ดีนะฮะการทำคนดีกับคนอื่นกับการทำความเข้าใจกับตัวเองโอ้โหถ้าให้ผมเลือกนะผมต้องเลือกทำความเข้าใจกับตัวเองถ้าผมเลือกนะลองคิดถึงช่วงวัยทีเนี้ยมาจากท้องแม่เนี่ยถามว่าทำดีกับคนอื่นได้ไหมครับแล้วก็อะไรล่ะทำความเข้าใจกับตัวเองได้ไหมก็ยังไม่ได้เนาะ1ปีผ่านไปทำดีคนอื่นได้ไหมผมว่าได้นะเช่นเรียกเด็กเอาของมาให้สักหน่อยนึงหยิบของมาให้สักหน่อยนะเห็นไหมเด็กทำดีคนอื่นได้นะตักน้ำให้กิน2ขวบประมาณทำดีคนอื่นนะกับทำดีตัวเองนี้การเข้าใจตัวเองถามว่าเด็ก1ขวบเข้าใจตัวเองได้ไหมเนี่ยนี่วิธีการคิดครับเป็นการจำแนกให้ฟังมันช่วงวัยช่วงวัยนะครับเมื่อเวลาท่านกับผมรู้จักจะเป็นผู้ใหญ่เนาะเด็กคงไม่ฟังรายการนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความก็บอกว่ามาถึงวันนี้ผมว่าทำความเข้าใจกับตัวเองน่าจะโอมากกว่าเพราะทำดีกับผู้อื่นกันมาเยอะแล้วใช่ไหมนะคิดเคยตักน้ำให้คนอื่นเขากินบ้างไหมทำดีคนอื่นเห็นไหมฮะเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยมาถึงวันนี้ผมบอกว่าทำความเข้าใจกับตัวเองผมว่าเจ๋งกว่าเยอะแต่ทั้งหมดก็ของคู่กันเนาะอะไรก่อนอะไรหลังดีทั้งคู่รวมความว่าถ้าเลือกตัวดีสุดเมื่อเวลาอายุมันมามากแล้วนะฮะทำความเข้าใจกับตัวเองจะเหนือชั้นกว่ารู้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเราเองจะได้สิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปจบข่าวไหมก็อยู่ในเกณฑ์นี้แหละพี่เอ้ยนะครับต่อไปเรื่อยๆเหนื่อยก็จะเพิ่งพักลงงอกนี่เวลามัน3ทุ่มครึ่งนะใช่ครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดของเราเองคุณอหิงสาเลยอหิงสกะเลยใช่ครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดของตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่ารู้เห็นใจในใจรู้เวทนาในเวทนาคือตรงนี้เองครับนะโอเคนะเป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4นะครับคำที่พูดนี้นะครับทุกข์กับสุขเป็นของคู่กันครับถูกต้องครับถูกต้องครับทุกข์กับสุขของคู่กันถ้าเลือกเนาะผมเลือกสุขมากกว่านะมันคู่กันจริงมันสลับกันไปสลับกันมาใช่โอเคไหมถ้าเลือกผมเลือกสุขมากกว่านะอย่าหลงสุขก็แล้วกันใช่ไหมถ้าหลงสุขปุ๊บยังต้องวนเวียนอีกในครั้งต่อๆไปถ้าปรับทุกข์สุขเท่ากันเรียกว่าอุเบกขาเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนเอาใช่ครับนั้นสุขมันชิงดีชิงเด่นกันอยู่ครับสุดท้ายมันก็แอดจัสต์ขึ้นมาพัฒนาขึ้นมามันก็จะเท่ากันเริ่มต้นมันก็อย่างเนี้ยมันขึ้นอย่างเนี้ยขึ้นลงเนี้ยต่อมามันค่อยๆอายุมากขึ้นแล้วมันก็เสมอกันเป๊ะนั่นคืออุเบกขาภาวะนิอุเบกขาคือสุขกับทุกข์จะเท่ากันถ้าหลุดปุ๊บก็เลยทุกข์เลยสุขเลยเข้าพระนิพพานเป้งว่าแม่นุ่นนะเข้าใจครับถ้าใครหวังตรงนั้นก็หน่อยก็เข้าสู่ภาวนาให้ได้นะครับเอาหลับไปเรื่อย
สุขและทุกข์มันเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงใช่ครับและเที่ยงตรงไหนทีนี้อาไม่จะบอกอยู่ตรงกลางระหว่างทุกข์กับสุขโอเคไหมครับเนี่ยคำว่าเที่ยงตรงกลางเห็นไหมจริงๆก็คือภาวะควอนตัมนะบอกทราบวันนี้ควอนตัมมันจะมีตัวนิ่งตัวหนึ่งนะไอ้ตัวที่วิ่งผ่านไปมามันจะเร็วมากควอนตัมแค่นี้เองครับควอนตัมมันอยู่แค่นี้วิทยาศาสตร์ที่ว่าควอนตัมแต่มีความถี่สูงมากนะครับสูงมากในระดับไหนล่ะ10ยกกำลังอยากจะบอกว่า30นะมาไปนู่นเลยมันจะเร็วมากนะโอเคนะเอาไลฟ์ฟังแค่นี้ก็จะพออ้าวยังไม่ได้แตะเลยไปซิอีกแล้วโอ้มันหลุดไปได้ไงเนี่ยหลุดไปได้โอเคไม่เป็นไรเห็นนะผมตากแดดนานๆแล้วปวดหัวเกิดจากอะไรครับผมตากแดดไม่เคยปวดหัวนะจริงๆผมเป็นคนที่ไม่เคยปวดหัวจริงๆนะพี่ตากแดดผมก็ไม่เป็นนะถ้าหาว่าคุณกนกตากแดดนานๆแล้วปวดหัวก็นุ่งหอกสิหงอกช่วยหายปวดว่าแล้วก็เอาหัวไปล้างน้ำซะหน่อยเทน้ำลาดหัวซะหน่อยนึงเนี่ยก็เป็นอีกแหละโอ้ยผมเนี่ยกระโดดเป๋งๆในน้ำจริงๆแล้วร้อนเนี่ยกระโดดตีลังกายต่างหากมีปัญหาเข้าใจครับตกลงตอนนั้นหัวก็ปรับเอาเองครับใส่หมวกบ้างนะครับก็ปรับตัวสักนิดนึงตรงนั้นเมื่อเวลาเราตากแดดนานมันปวดหัวก็ต้องปรับสัตว์ทุกตัวย่อมสามารถปรับตัวสิ่งแวดล้อมได้เราก็เป็นในสัตว์จำนวนนั้นก็แปลว่าใส่หมวกกางร่มไปใช่ไหมล่ะมันเกินไปไหมก็อ่ะล้างหัวล้างหางน้อยก็แค่นั้นเองอาบน้ำท่าเข้าไปมันก็จะหายเองนะครับพระอาทิตย์เกิดได้อย่างไรครับเอาสิ่งนั้นนี้โอ้ยถามนี้เหมือนตอบเลยนี่เกิดเองครับนั่นเห็นไหมเกิดเองครับดวงอาทิตย์มันเกิดเองนะครับไม่มีพระเจ้าตรงไหนไปสร้างดวงอาทิตย์นะฮะถ้ามีบอกจะตามอัดพระเจ้าตัวนั้นนะครับตามเองก็มันไม่ได้สร้างมันบอกว่าสร้างได้ไงวะเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรจะบอกว่าสร้างได้ไงวะเนี่ยโมเมเปล่าพระเจ้าเดี๋ยวตามอัดนะลุงออกอัดได้จริงนะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สนนะอยู่เฉยนะพระเจ้ารู้แล้วว่าท่านอยู่เฉยข้าความที่อยู่เฉยอย่าขยับตัวดีแล้วครับพระเจ้านั้นจะต้องไม่ขยับตัวนะครับไม่รู้พระเจ้าดิ้นนู่นนี่นั่นไม่ใช่พระเจ้านะบอกใครมนุษย์ต่างหากที่มันดิ้นนู่นนี่โอเคไหมภาษาลูกออกสะใจจริงๆนะโอเคครับก็หวังว่าไทยแลนด์พระอาทิตย์เกิดมาได้อย่างไรเกิดเองนะครับเกิดมาตั้งแต่บิ๊กแบงครับผมนะครับบิ๊กแบงเปรี้ยงมันทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับเกิดมาพร้อมกันโลกใบนี้ก็เกิดมาพร้อมกับบิ๊กแบงนะครับจำหน่อยฮะตรงนี้ภาษาลูกออกจะไม่เหมือนภาษานักวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์นะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับบอกสถานการณ์เกิดมาพร้อมกันนะครับ วิวัฒนามาแตกต่างกันไอ้ดวงอาทิตย์มันก็วิวัฒนาไปดวงอาทิตย์ของมันนู่นโลกก็วิวัฒนามาเป็นที่ท่านอยู่กับผมเนี่ยวิวัฒนาคนละรูปคนละวิวัฒนาการเพราะว่ามันคนละจุดมันเกิดคนละจุดมันพร้อมกันจริงแต่มันอยู่คนละที่โอเคไหมครับโอ้ไหมชัดเจนไหมครับเกิดมาพร้อมจริงเกิดมาพร้อมจากจุดเดียวกันด้วยจริงแต่มันมาอยู่คนละที่ทีนี้พอมันอยู่ใกล้กันอะไรใหญ่อะไรเล็กทีเนี้ยเหมือนกับอิทธิพลเนี่ยดวงที่มันใหญ่กว่าก็กินรวบสิครับกับโลกใบนี้ก็เลยกลายโลกวันนี้ก็เลยกลายเป็นบริวารดวงอาทิตย์ดวงนี้สินี่เห็นไหมบริวารก็เลี้ยงดูปูเสือที่นี่ลูกที่นี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงส่งพลังงานกับโลกไปตลอดเวลาโอเคไหมครับมาเป็นบริวารแล้วก็ต้องเลี้ยงนะครับอยากจะมีบริวารเยอะนี่ก็ต้องเลี้ยงบริวารนะครับโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงหงอกนะครับลุงครับมีคนที่บรรลุพลังงาน
บริสุทธิ์ได้ง่ายๆโดยไม่เคยปฏิบัติธรรมไหมครับ โอ้โหนี้มันเข้าตัวรุ่งออกเนี่ยไม่ตอบแบบนี้ไม่มีทางไปเดี๋ยวก็มันก็เข้าตัวลุงจริงแบบคุณพลูเพิ่มเลยลุงออกตอบเข้าตัวลุงจริงครับแบบเนี้ยพวกลุงออกไม่เคยได้ปฏิบัติเหมือนกับชาวโลกซะหน่อยนึงเงี้ยโอเคผ่านไปอย่าทำงานเก็บเงินไปใช้ในห้อง ICU โอ้โหคำเตือนเนี่ยดูสิครับอย่าทำงานเก็บเงิน มันจะบอกว่ามัวงอก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 ทำแต่งานเก็บเงิน เสร็จแล้วเอาไปใช้ในห้อง ICU อย่างนั้นด้วยใช่นะครับอย่าทำงานแบบไม่ทำงานจะมีเงินได้ไงวะเนี่ยนะเมื่อทำงานแล้วก็เก็บ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 มันไม่ได้ใช้เนาะเวลาใช้แล้วก็นู่นไปใช้ICUห้องICUนั่นนะถามมีประโยชน์ไหมครับเอาให้เขาหมดบทความเตือนสติก่อนจะสายเกินไปก็มีบทความเตือนสตินะครับเขาไปว่าคนนั้นเขาไปเจอบทความไหนก็ไม่รู้นะฮะเขาก็พิมพ์มาให้ดูตรงนี้ก็อ่านให้ท่านที่อยู่หน้าจอฟังนะครับแล้วค่อยพิจารณาตามนี้หน่อยกันนะครับ เอาละจบข่าวนะใครก็ตามที่ทำงานมาตลอดชีวิตเก็บเงินเยอะแยะมากมายกายกองหวงขี้เหนียวแต่นี้แต่นี้ถึงวันหนึ่งล้มพรวดไปเจ็บไข้ได้ป่วยกระดูกซี่โครงหักสามท่อนว่าแล้วตัวเองก็ไปนั่งนอนในห้องICUคืนละหมื่นกว่านะทุกวันห้องICUเฉยนะฮะหมื่นกว่าถ้ามีการผ่าตัดผ่าต่อด้วยนักข้อวิธีนึงโอ้ยพอผมไม่เอาแล้วครับแบบนั้นเลย โอเคนะนอนนั้นคิดเอาเองครับต่อมาอีกทีหนึ่งโรสเซนเนลอะไรในมนุษย์บางคนเกิดได้จากการกินเนื้อสัตว์บางประเภทผู้ใดลดละเลิกลุงออกไปเป็นไหมงานนี้ผู้ใดลดละเลิกได้ถือว่าน่ายินดี เดี๋ยวนะโรคเซลล์น้ำเซลล์เน่านี่ว่าโรคเป็นโรคเนาะโอเคโรคภัยไข้เจ็บนี่นะโรคเซลล์เน่าก็เป็นหนองอะเนาะเซลล์มันเน่ามันก็เหม็นหนองเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะวันนี้เขาเรียกว่ามะเร็งมะเสงมะเมียมะแมวรากานั่นแหละโอเคนะเซลล์มันเน่าแล้วนะครับฟังใหม่นะครับโรคเซลล์เน่าเซลล์ไม่ใช่เซลล์ขายของนะอันนี้มันเซลล์แมนเซลล์เกินนะครับอันนี้เซลล์ก็คือเนื้อเยื่อผิวหนังเราเนี่ยคำว่าเซลล์ตัวนี้นะครับโรคเซลล์เน่าในมนุษย์บางคนเกิดได้จากการกินเนื้อสัตว์บางประเภทอ๋อไม่กินเนื้อสัตว์มันก็เน่าครับนั่นเช่นว่าทำให้ผิวหนังเนี่ยมันฉีกขาดมันก็เน่าครับมีหนองมาคือภูมิต้านทานเราต่ำมันก็มีนะครับถ้าใครก็ตามที่อยากจะแผลหายเร็วนะสร้างภูมิต้านทานเยอะๆแล้วแผลมันจะสมานได้เร็วพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับมันจะมารักษาเซลล์ที่ดีเอาไว้แล้วก็ทำลายเซลล์ที่ไม่ดีในร่างกายออกจากร่างกายออกไปพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับจำไม่แม่นครับภาษาลุงงอจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์จำนิดนึงแล้วค่อยพัฒนากันให้ได้ทีน้อยสองน้อยอยู่ด้วยกันนานๆนะครับระหว่างท่านกับผมนะฮะผู้ใดลดละเลิกได้ถือว่ายินดีก็เอาเป็นว่าเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ถ้าผู้ใดก็ไม่กินก็ดีนะโอเคนะครับลดละเลิกลดละหยุดนะจะเพิ่งเลิกมั้งลดละหยุดหยุดไปนานๆแล้วเลิกเองลดละหยุดอย่าเพิ่งเลิกมันฝืนความเป็นจริงลดละหยุดโอเคเป็นความเป็นจริงได้หยุดนานๆโอเคไหมครับจะหยุดกินเนื้อก็หยุดนาน
หยุดกินสัตว์ก็หยุดนานๆโอเคไหมครับอย่าเพิ่งไปล็อกประตูตัวเองเป็นลักษณะเปิดๆเอาไว้หน่อยนึงโอเคไหมครับคุณสุขที่เคยเกิดขึ้นเป็นสุขที่อยู่ในใจลึกๆอธิบายให้ฟังไม่ถึงค่ะใช่ครับนะคุณไลรัสเลยออปโปไลรัสออปโปไลรัสออปโปนะครับฟังใหม่สุขที่เกิดขึ้นเป็นสุขที่อยู่ในใจลึกๆถูกต้องครับอธิบายให้ฟังไม่ถึงถูกต้องครับมันใช้ภาษามันไปไม่ถึงมันจะถึงก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกนี่รู้สึกก็แปลว่าเนื้อหนังมังสามันจะโต้ตอบนะครับเช่นขนลุกขนพองนี่เข้าใจครับเป็นเกิดปิตินั่นนะนั่นแหละสุดหัวใจมันจะไปตรงใจลึกสุดใจสุดความนึกคิดหรือเกิดจะสุดอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแป๊ะปิติสุขเอกคตาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับนะมันเอกคตาก่อนคนที่ได้เนี่ยทั่วๆไปก็อ่ะปิติก่อนก็แล้วกันท่านเอาปิติไปแล้วกันแล้วพัฒนาต่อไปก็ได้เอกคตาแล้วก็มีสุขต่อเงี้ยภาษาที่มันสื่อสารจากนี้โอเคไหมครับค่อยๆลำดับกันให้ดีนะครับเอาละถูกต้องครับถูกต้องที่สุดนะฮะสุขที่เคยเกิดขึ้นเป็นสุขที่อยู่ในใจลึกๆนี่ถูกที่สุดแล้วตรงนี้สุขที่เกิดจากใจใจเป็นสุขไงกลายเป็นทุกข์ใจเป็นสุขมีน้อยนะครับถ้าหากว่ากลายเป็นทุกข์ใจมักจะเป็นทุกข์ไปด้วยถ้าหากว่ากลายเป็นทุกข์ใจเป็นสุขมันจะย้อนกันย้อนแย้งกันโอเคถ้าหากว่าใจถ้าหากว่ากลายเป็นทุกข์ใจเป็นสุขขออภัยใช่กลายเป็นฟังใหม่นะครับสองคำนี่มันจะย้อนแย้งกันนะครับถ้าหากว่ากายได้รับทุกข์ใจเป็นทุกข์แน่ๆกายกับใจมันอยู่ที่เดียวกันถ้าหากว่ากายได้รับทุกข์เช่นกายได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวมันทุกข์เนาะมันร้อนแสนสั่นจะตายอยู่แล้วเงี้ยโอเคนะใครจะมัดข้อมัดมือมันจะตายอยู่แล้วกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์แน่ๆ 100% เอานะต่อมาเมื่อกายเป็นสุขกายเป็นสุขนะกายสุขนะใจอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้กายเป็นสุขใจเป็นทุกข์ฟังใหม่กายเป็นทุกข์ใจต้องเป็นทุกข์แน่นอนถ้ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์แน่ๆ 100% อย่าฝืนธรรมชาติเด็ดขาดกลับกันถ้ากายเป็นสุขใจอาจจะเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่ากายผู้ใดเป็นสุขใจเป็นสุขด้วยโอ้โหอลังการมากดูสิครับ3ความหมายนะ2ชุดคำเนี่ยแต่มันเป็น3ความหมายโอเคมั้ยครับนะอีกความหมายอีกทีนึงเกินทุกข์เกินสุขอีกทีนึงใช่มั้ยแม้ว่ากายจะเป็นสุขใจเป็นสุขนะแต่มันมีภาวะนึงเกินสุขทั้งกายและใจนั่นคือจิตบริสุทธิ์โยมนะใช่น่าเห็นใจครับคนที่พัฒนาเข้าไปไม่ถึงจิตให้บริสุทธิ์ได้มันก็ไม่มี acting อย่างที่ผมกำลังทำให้ดูอยู่เวลานี้ acting ไปว่าแล้วมีแต่ actor นี่ actor actor acting in actor อยู่ตรงนี้ว้าฟนุนนะหลุดไปจนได้ลูกหงอกก็สนุกอยู่คนเดียวแบบนี้ใช่ผมก็มีสนุกคนเดียวเนี่ยครับผมสนุกคนเดียวผมคุณครูเพิ่มบุญคือปัญญาแล้วปัญญาคืออะไรครับไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาปัญญานะคำว่าไม่มีแสงสว่างใดจะเทียบเท่าปัญญาแสงสว่างยังสู้ปัญญาไม่ได้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นภาษาใช่ไหมทำไมเขาจะแปลว่าภาษามันล็อกท่านเองครับคุณพลูถ้าไม่เข้าใจว่าปัญญาแปลว่าภาษามันล็อกตัวเองล็อกท่าน
แต่มันไม่ล็อกผมนะเพราะผมเข้าใจคำว่าปัญญาหมายถึงอะไรนะครับโอเคไหมปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาหนึ่งนะเอาวิสดอมก็ได้เห็นไหมปัญญาปัญญาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นภาษานี่มันจะมาล็อกมันจะมาติดไปไปมาเนี่ยภาษามันจะมาติดล็อกมากเลยครับเรื่องภาษาเนี่ยเพราะที่ว่ามันเกินภาษานะเกินภาษาก็ภาษามาใช้กันนะจริงจริงมันเกินภาษาภาษาสมมติจำด้วยนะครับนั้นเกินสมมติก็คือปรมัตถ์นั่นเองนั้นปรมัตถ์ก็เป็นภาษาอีกแล้วได้ไปติดภาษาปรมัตถ์อีกแล้วเห็นไหมครับก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับก็มีแค่นี้ที่จะพอที่จะลงเอยกันได้โอเคไหมครับใช่แล้วครับถูกต้องครับว่าไปโน่น ไม่รู้ไปเอาแอคของใครมาใช้ก็ไม่รู้ละคุณไลรัสต่อนะครับเกิดขึ้นแล้วดับไปพยายามให้เกิดสุขแบบที่เคยเกิดขึ้นยังไม่เจอเลยกาก็ดีฮะยังเข้าใจบริบทพวกนี้อยู่ยังเข้าใจถือว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจบริบททั้งทุกข์ทั้งสุขอยู่นะครับนะเข้าใจมันคล้าไปคล้ากันมาสักวันนึงมันจะเท่ากันนะครับอุเบกขเวเกิดขึ้นนะชาตินี้น่าจะเป็นชาติสุดท้ายได้ถ้าหากว่าพิจารณาตามการใช้หนังสือสื่อสารกันอยู่ในเวลานี้นะครับคุณอโปอโปโอเคนะเอาเลยไปทีนึงนางฟ้ามาที่นี่ถ้าใจเป็นสุขกายอาจจะทุกข์เป็นไปไม่ได้ครับโอเคนะเพราะเมื่อกายทุกข์ใจต้องเป็นทุกข์แน่นอนประโยคต้นเมื่อกี้นี้นะถ้าเอาใจขึ้นก่อนถ้าใจเป็นสุขกายอาจจะเป็นทุกข์ไม่ได้แน่ก่อนมันขัดกันใจเป็นสุขใจถ้าใจเป็นสุขกายเป็นทุกข์ไม่แน่นอนนะครับเพราะมีกายเป็นทุกข์เมื่อกายเป็นทุกข์ใจก็ทุกข์แน่นอนคือประโยคแรกต้องจำตรงนั้นนะครับไม่จับขั้วกับข้ามันก็ไม่ดิ้นไปไหนนะครับโอเคนะก็ได้ตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจครับผมเนี่ยก็สังเคราะห์นะฟังใหม่ถ้ากายเป็นทุกข์ใจต้องเป็นทุกข์แน่ๆเขียนสิครับเขียนไว้สิครับเขียนไว้สิครับต่อมาถึงจะบอกว่าใจเป็นสุขกายอาจจะเป็นทุกข์ถ้าใจเป็นสุขถ้าใจเป็นสุขนะเดี๋ยวผมผิดท่านถ้าใจเป็นสุขกายถ้าใจเป็นสุขกายต้องเป็นสุขด้วยนะใจสุขเพราะเริ่มต้นนะเมื่อกายทุกข์ใจต้องเป็นทุกข์แน่ๆนะเมื่อใจสุขกายก็เป็นสุขกายสุขใจโอเคกายก็เป็นสุขด้วยนะอีกเฟสหนึ่งเกินกว่ากายและใจเป็นสุขก็คือจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันเหนือสุขนะเหนือสุขทั้งกายทั้งใจโอเคไหมครับเนี่ยเขียนไว้ต้องเขียนไว้ฮะมันถึงจะค่อยๆอ่านได้ตีความไปมาได้ถ้าแค่จำมันก็จำสลับไปสลับกันมาผมก็ยังต้องคิดเลยมาต้องคิดให้แม่นก่อนที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะผมสลับไปสลับมาผมก็มีของผมก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะส่วนหนึ่งนะผมจะไม่ค่อยพลาดพวกนี้นะครับไม่ค่อยพลาดเพราะว่าผมคิดและพูดเองนะครับผมไม่ได้จำใครเข้ามาพูดโอเคนะครับมันก็เลยอยู่กับตัวเองแม้ว่าจะช้านิดหน่อยพอเวลาเทียบเคียงแล้วนะครับเอาละผ่านไปลุงขาหนูปวดแขนฟังคุณลุงอยู่ค่ะว้ายสบัดที่ปวดแขนไปไอ้เรื่องปวดเดี๋ยวไปอยู่กับอีตางอกไปกับลุงงอกไปกับลุงงอกลุงงอกรับทุกเรื่องไม่รับเป็นเดี๋ยวคืนนี้นะฮะลุงงอกรับทุกเรื่องไม่รับแต่หนี้นะครับลุงงอกไม่นับไม่รับแต่หนี้ของใครนะครับ
ไอ้ความเจ็บปวดปล่อยมาเยอะๆสบายมากนะครับทำไปด้วยสะบัดมือไปด้วยครับผมคุณอะไรคุณสิริกุลแหละโอเคนะประสิทธิ์โอ้โหจะไม่ให้ผมไปไหนล่ะเนี่ยนะมันสี่ทุ่มแล้วเนี่ยหนูมีความสุขค่ะกินข้าวไปฟังไปค่ะดีอย่าลืมกินน้ำระวังติดคอนะคุณยูนิโสคนไกลแม่นะครับไม่มีความเข้าใจภาวนาไปก็ยากที่จะเกิดผลแบบนี้ถูกไหมครับคุณแก้วไม่มีความเข้าใจก็น่าเห็นใจครับความสุขด้วยความเข้าใจความพอใจเนี่ยก็น่าเห็นใจครับก็ไม่เข้าใจครับก็ไม่จะว่างนะครับทำไมเข้าใจผมก็พยายามใช้ภาษาสื่อสารกันอยู่เนาะไม่มีความเข้าใจภาวนาไปก็อยากก็ยากที่จะเกิดผลแบบนี้ใช่ไหมครับผมว่ามันเรื่องของธรรมชาติมันไม่ต้องเข้าใจมากมั้งร้อนไม่รู้จักเออคำว่าร้อนเนี่ยเย็นหรือหนาวจะไม่รู้จักเชลเล่ดำกับขาวจะไม่รู้จักเชลเล่นั่นเข้าใจกันแค่ตัวนี้จับคู่เข้าใจสูงกับต่ำดำกับขาวยาวกับสั้นเงี้ยหนักกับเบาเงี้ยจะไม่เข้าใจเชลเล่ของแค่นี้มันเป็นคิดอย่างธรรมดาถ้าอย่างภาษาที่ใส่กันยาวๆที่3ประโยค5ประโยคเงี้ยหน้ากระดาษเงี้ยมันก็เข้าใจไม่ค่อยจะทันกันแต่เข้าใจในเชิงแค่เข้าใจแค่2อย่างก็พอแล้วดำกับขาวยาวกับสั้นร้อนกับหนาวขาวกับดำเข้าใจมั้ยหญิงกับชายต่างวัยต่างขนาดต่างหากเนี่ยทำไมจะไม่เข้าใจของพวกนี้นะถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยยอมนะพี่เอ้ยคุณแก้วนะยอมแบบอ่ะก็หาวิธีเอานะครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเนาะโอเคมีอะไรไหมโอ้โหดูในการสี่ทุ่มนู่นเนี่ยมันไปตามสิ่งที่สั้นให้ผมมันกันแล้วกันโอเคนะแล้วผมจะก็ไล่ตามทางเฟซเนี่ยหรือว่านี่ก็เฟซนั่นก็เฟซโอ้ยาวเหยียดเลยเนี่ยโอ้โอเคหมดเนาะเอาล่ะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะลงเอยในสิ่งที่พอประมาณกันนะครับครับจริงๆผมก็ไม่เคยขอบคุณใครอยู่หน้าจอนะด้วยวิทยุเหมือนกันผมก็ไม่เคยขอบคุณใครนะจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมผมรู้ว่าผมให้ประโยชน์โอเคไหมยกเว้นเนี่ยยกเว้นพูดต่อไปมันก็ไม่ถูกต้องนะขอบคุณกันแล้วกันสำหรับผู้ที่สนับสนุนกันแล้วกันนะขอบคุณท่านที่สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับส่วนท่านที่ฟังนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์จากลุงหงอกลุงหงอกก็ไม่น่าจะขอบคุณมั้งถ้าหากท่านได้จากลุงหงอกท่านก็ขอบคุณมาก่อนยินดีน้อมรับนะสิบอก นะครับ โอเคนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนจตุปัจจัยใดๆก็ตามทีที่ส่งผ่านทางธนาคารมาบ้างนะครับโอเคนะทางฝ่ายผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าเข้ามาเท่าไรออกไปเท่าไรนะครับนะพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติขอให้แข็งแรงปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงประกอบสมอาชีพชอบให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอจะเดินจะเหินจะวิ่งจะกระโดดโลดเต้นเป็นลิงเป็นข้างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทั้งน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม